สวัสดีค่ะพี่น้องชาวมีเดียฟอร์สนักสู้เปลี่ยนระบอบเดินหน้าสู่สาธารณรัฐทุกท่านค่ะวันนี้นะคะมาพบกับรายการ Media Republic นะคะเป็นประจำแล้วนะคะสำหรับคุณลุงเย็นลมป่านะคะที่จะมาร่วมพูดคุยในสถานี Media Force ของเราทุกวันพฤหัสนะคะเวลาก็สายๆแบบที่ประเทศไทยแบบนี้แหละค่ะโดยประมาณนะคะพี่น้องค่ะค่ะเรานักสู้ปักหลักสู้อยู่ต่างประเทศนะคะบางทีก็ต้องมีเรียกว่าภารกิจอะไรต่างๆมันอาจจะไม่เป๊ะทีเดียวนะคะพี่น้องก็ทยอยกันเข้ามาแล้วกันนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้มาพูดคุยกันนะในประเด็นสำคัญอีกเช่นเคยค่ะนะเพราะว่ามันก็น่าจะชัดเจนขึ้นทุกทีนะคะเกี่ยวกับประมุขของประเทศไทยนะคะป่วยอยู่6ปีนะคะนี่ฟังคุณแอนตี้เมื่อคืนนี้ตามเวลาประเทศไทยนะคะพี่น้องโอ้นะทบทวนให้ดูแล้วเราก็แทบจะลืมไปเลยนะว่าคนนี้นี่เขาป่วยเข้าโรงพยาบาลนะใช้โรงพยาบาลเป็นวังของตัวเองยึดไปเลยนะฮะ6ปีนะฮะค่ะตายหรือยังก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าคุณลุงเย็นบอกว่าเมื่อภูมิพลตายหาชาวประชาเดินหน้าสู้สุดซอยสู่สาธารณรัฐค่ะนะคะชัดเจนมากๆวันนี้เดี๋ยวลุงเย็นก็จะเข้ามาพูดคุยว่าที่คิดอย่างนี้มองอย่างนี้นั้นนะคะมีเหตุผลอะไรนะคะพี่น้องก่อนอื่นเลยก็ระหว่างที่พี่น้องไปชักชวนกันมานะคะเข้ามาให้เยอะๆกันนะคะตอนนี้ก็ขอส่งกำลังใจไปให้คุณฉลาดวรชัดนะคะซึ่งท่านก็ได้ใช้โอกาสของวันที่10ธันวาคมนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเรื่องของรัฐธรรมนูญของไทยนะคะตอนนี้นะคะท่านก็ได้ไปที่หน้ารัฐสภานะคะปรากฏว่าได้ถูกตำรวจมาแล้วนะคะนะคะจากFacebook ของคุณสงวนคุ้มรุ่งโรจน์นะคะพี่น้องนะคะได้ลงข่าวนะคะว่าเวลา 9:20 นาทีตามเวลาประเทศไทยนะคะตำรวจจะควบคุมตัวคุณฉลาดวรชัดนะคะไปที่สถานีดุสิตค่ะนะแต่คุณฉลาดไม่ยอมไปนะคะโดยท่านได้มานั่งนะคะอยู่ที่ตรงข้ามหน้ารัฐสภานะคะแล้วก็นะฮะเดี๋ยวนะฮะเป้าหมายในการนะคะในการมาประท้วงครั้งนี้นะคะวันนี้เป็นวันรัฐธรรมนูญนักต่อสู้การเมืองนะคะฉลาดวรชัดอายุ72ปีนะนั่งประท้วงที่หน้ารัฐสภาตั้งแต่4:00แล้วนะคะเพื่อเรียกร้องให้มีรัฐธรรมนูญที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงฉบับเดียวคือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย10ธันวาคม2475นะแก้ไขเพิ่มเติม2489นะคะซึ่งท่านถือมาด้วยนะคะในมือนะคะคุณฉลาดออกประกาศอหิงสาอโหสิสันติวิธีสามัคคีปรองดองเรียกร้องประชาธิปไตยเปลี่ยนเมืองใหม่ศักราชแห่งประชานะนะคะขอเป็นกำลังใจให้ท่านนะคะล่าสุดนั้นก็ท่านยังยืนกรานนะคะที่จะอยู่นะคะปักหลักสู้อยู่ที่หน้ารัฐสภานะคะไม่ให้ตำรวจจับไปได้นะคะค่ะตอนนี้ตำรวจก็พยายามจะมาค้นประวัตินะคะของสื่อต่างๆที่ไปทำข่าวเพื่อที่จะปิดกั้นนั่นแหละค่ะนะคะขอเป็นกำลังใจให้ท่านค่ะพี่น้องที่อยู่หน้า Facebook ไปช่วยกันแชร์ช่วยกันส่งกำลังใจค่ะนะคะนี่คือนักสู้ที่ท่านยืนหยัดมั่นคงจริงๆค่ะนะคะเอาละค่ะนะคะวันนี้พี่น้องก็เข้ามากันพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวท่านก็จะได้เชิญคุณลุงเย็นมาเลยค่ะนะคะวันนี้ค่ะนะเราต้องพูดความจริงกันแล้วค่ะนะฮะคุณจะป่วยอะไรกันนานขนาดนั้นนะฮะป่วยบนเงินภาษีของประชาชนอีกต่างหากนะคะขณะที่ประชาชนนี่ป่วยนิดหน่อยนี่ก็ถูกทอดทิ้งนะให้ตายอย่างไร้ค่านะแต่คุณเล่นป่วย6ปีนะฮะแล้วจริงๆอาจจะเป็นอย่างลุงเย็นว่าหรือเปล่านะตายหาไปแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็ปกปิดอำพรางค่ะครับคุณลุงเย็นเข้ามาแล้วนะคะคุณค่ะเดี๋ยวนะคะลุงเย็นคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์หวานครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพรักทางบ้านทุกท่านนะครับทั้งในประเทศไทยและก็ต่างประเทศทั่วโลกครับโดยเฉพาะพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยครับอาจารย์ครับค่ะวันนี้นะคะคุณลุงก็เป็นวันหยุดนะที่ประเทศไทยนะใช่ไหมวันที่10ธันวาคมนะฮะที่มักจะพูดถึงกันว่าเป็นวันรัฐธรรมนูญนะคะแต่ว่าในปีนี้ณเวลานี้เนี่ยดูมันช่างไม่มีความหมายนะคะ
น่าหดหู่เป็นวันที่น่าหดหู่ของประเทศไทยนะ คุณลุงค่ะครับใช่ครับก็83ปีผ่านไปครับท่านผู้ฟังครับวัยเหมือนโกหกนะครับเรานี่มีรัฐธรรมนูญมาแล้วเนี่ยกี่ฉบับผมเองก็จำไม่ได้เพราะมันเยอะมากครับแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยมันมีการทำรัฐประหารมา19ครั้งนะครับ20ครั้งครั้งหนึ่งไม่สำเร็จแล้วก็ทุกๆครั้งครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทางบ้านกษัตริย์ภูมิพลก็เป็นผู้ลงนามอนุมัติทุกครั้งแล้วก็นิรโทษกรรมเองทุกครั้งซึ่งจริงๆกษัตริย์ภูมิพลก็มีการสั่งการให้มีการกระทำการรัฐประหารเองก็แทบจะทุกครั้งในประวัติศาสตร์ของความเป็นชาติไทยครับเพราะฉะนั้นไอ้คำว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยหรือว่าวันรัฐธรรมนูญของชาติไทยวันที่10เนี่ยมันไม่มีความสำคัญไม่ได้เป็นอะไรที่น่าจดจำเลยถ้าจะพูดกันในเชิงประวัติศาสตร์นะครับอาจารย์หวานมันก็เป็นเพียงแค่วันที่กษัตริย์รัชกาลที่7พ่ายแพ้แล้วก็ยอมจำนนต่อคณะราษฎรนะครับก็จึงมีการเขียนรัฐธรรมนูญออกมาเพื่อไม่ให้เสียหน้าว่ามีการพระราชทานมาโดยกษัตริย์ก็ถามกลับไปคำหนึ่งว่าถ้ากูไม่เอาปืนจี้หัวมึงเนี่ยมึงจะให้ไหมคำว่าอำนาจเป็นของพี่น้องประชาชนยังเสือกเขียนเอาไว้แบบมีเส้นสนกลในอีกว่าการใช้อำนาจนั่นนะต้องใช้ผ่านสถาบันกษัตริย์นะอำนาจเป็นของปวงชนทุกคนแต่ใช้ผ่านสถาบันกษัตริย์จะเขียนยังไงก็แล้วแต่แต่ความเป็นประชาธิปไตยนั้นมันไม่ได้อยู่ในรัฐธรรมนูญแทบจะทุกฉบับของประเทศไทยทุกครั้งที่มีการรัฐประหารท่านผู้ฟังทางบ้านอาจารย์หวานจะสังเกตไหมครับว่ามีการที่จะพยายามปรับปรุงเนื้อหาในรัฐธรรมนูญให้มีความเบี่ยงเบนเข้าสู่กระบวนการการปกครองที่เป็นเผด็จการเบ็ดเสร็จระบอบกษัตริย์หรือเผด็จการกษัตริย์นั่นเองนะครับมีการเขียนให้อำนาจของกลุ่มเผด็จการจะมีอำนาจเหนืออำนาจของพี่น้องประชาชนรัฐธรรมนูญไทยครับถ้าจะเอามาแยกแยะวิเคราะห์และตีแผ่แล้วเนี่ยเราเรียกได้เลยว่ามันเป็นกระบวนการรัฐธรรมนูญที่ลวงโลกเขียนขึ้นมาให้ดูเหมือนว่ามีกระบวนการการเลือกตั้งอำนาจมาจากพี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศแต่แท้ที่จริงแล้วอำนาจเหล่านั้นเป็นเพียงเรื่องปาหี่ละครลิเกโรงใหญ่ที่กำกับการแสดงโดยกษัตริย์ภูมิพลแล้วก็กลุ่มลิ้วล้อผู้ช่อฉนของมันนะครับทำให้ประเทศไทยเนี่ยผ่านไป83ปีก็เหมือนกับการพายเรือในอ่างวนเวียนอยู่กับไอ้วงจรอุบาทน้ำเน่าต่างๆความเป็นประชาธิปไตยความเจริญของประเทศชาติมันจึงถูกถ่วงลั้งไว้ด้วยกระบวนการการปกครองที่พิกลพิการผิดรูปผิดร่างแบบประเทศไทยนี่แหละครับวันนี้ครับอาจารย์หวานผมก็คงจะต้องเข้ามาสู่หัวข้อประเด็นนะครับที่จะเล่าให้พี่น้องผู้ฟังทางบ้านได้เข้าใจว่าวันนี้ผมมีประเด็นหัวข้ออะไรจะมานำเสนอหัวข้อประเด็นเต็มๆของผมนะครับในวันนี้เนี่ยก็คงจะอินเทรนด์มากตั้งหัวข้อเอาไว้ว่าเมื่อภูมิพลตายห่าชาวประชาเดินหน้าสู้เพื่อประชาธิปไตยก้าวไปให้สุดซอยสู่รัฐสวัสดิการนะครับอันนี้เป็นหัวข้อประเด็นเต็มๆเพราะผมจะพูดแยกแยะเนื้อหาของผมในวันนี้แบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ๆนะครับก็คือ1ก็คือไม่พ้นเรื่องของสถานการณ์ร้อนในปัจจุบันนะครับก็ไม่พ้นเรื่องอะไรหรอกครับก็เรื่องไอ้ทหารกัดกันเหมือนหั่นกัดเกียร์เหี้ยกัดกันนี่แหละเป็นประเด็นสังคมประเด็นปัญหาสังคมที่สำคัญแล้วก็เป็นประเด็นร้อนในขณะนี้แล้วผมก็จะวกกลับเข้ามาเชียร์ความเป็นรัฐสวัสดิการพริกตำนานคนเท่ากับคนบนถนนสายประชาธิปไตยนะครับวันที่2หัวข้อประเด็นใหญ่ๆก็คงจะครอบคลุมเวลาที่เราได้สนทนากันในวันนี้นะครับอาจารย์หวานครับนะครับเอาล่ะครับผมก็คงจะต้องเริ่มต้นนะครับเพราะเป็นสังเขปของปัญหาสังคมไทยเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยก็มีปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบอบการปกครองกับความเชื่อของคนไทยครับเรากลับมาที่ระบอบกษัตริย์นะครับกษัตริย์กับกลุ่มหมารับใช้ของมันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทหารก็ดีไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทุนผูกขาดก็ดีล้วนแล้วแต่สร้างปัญหาให้กับประชาชนคนร่วมชาติเรามาดูคำนิยามครับผมเองเนี่ยได้ให้คำนิยามของสถาบันกษัตริย์เอาไว้ฟังเข้าใจง่ายแล้วก็ชัดเจนนะครับในฐานะพี่น้องประชาชนคนชาวบ้านอย่างเราๆผมเปรียบเอาไว้ครับว่ากษัตริย์หรือระบบศักดินาเนี่ยเปรียบเหมือนขี้และงูพิษนะครับ
คืออยู่ใกล้นี่ก็เหม็นถ้ายิ่งสัมผัสเข้าไปก็ยิ่งเหม็นติดตัวนี่ก็เอาออกยากล้างออกแล้วก็ยังเกิดความรู้สึกขยะแขยงนะครับว่าเคยเปื้อนมือเปื้อนตีนเราต้องคอยดมพิสูจน์กลิ่นว่ากลิ่นขี้ที่ติดตัวเรานั้นนำหมดไปหรือยังนะครับนี่คือนัยยะที่ผมเปรียบเปรยสถาบันกษัตริย์กับประชาชนคนไทยไว้ส่วนอีกนัยยะหนึ่งนั่นก็คือกษัตริย์เปรียบประดุจดังงูพิษซึ่งหาประโยชน์ใดๆไม่ได้เลยลังแต่จะคอยฉกกัดผู้คนที่อยู่รอบข้างเพียงเท่านั้นจริงๆครับเห็นไหมครับไอ้ที่อยู่ใกล้เจ้านี่ตายกันไปเป็นเบื่อเป็นโรคติดเชื้อในกระแสเลือดเราเห็นชัดครับว่าสถาบันกษัตริย์นั้นเป็นประดุจดังกากเดนของสังคมไทยเป็นกระบวนการการปกครองที่เรียกว่าล้าหลังที่สุดนะครับแล้วก็วันนี้ครับสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยต้องบอกได้เลยว่ากษัตริย์ภูมิพลเนี่ยมันตายหาลงนรกไปแล้วทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักท่านคงจะนึกถึงสถานการณ์เมื่อไม่กี่วันที่เป็นสถานการณ์ร้อนๆนี่ออกมานะครับจำได้ไหมครับว่าเมื่อวันที่8ที่ผ่านมานี่เองเวลาบ่าย2วันที่8ธันวาคมนะครับที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและการปราบปรามทุจริตแห่งชาติหรือเรียกว่าปปช.นี่แหละพลเอกเปรมได้เดินทางไปกล่าวคำปาฐกถาที่นั่นแล้วก็ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคำพูดของพลเอกเปรมมันจับสัญญาณได้ครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมันจับสัญญาณได้ว่าตอนนี้เนี่ยสถาบันกษัตริย์เนี่ยมันไม่มีละตัวกษัตริย์ภูมิพลไปแล้วพลเอกเปรมไม่เคยออกอาการลุกลี้ลุกลนลนลานเหมือนกับเวลานี้มาก่อนตลอดระยะเวลานะครับตั้งแต่ไอ้เท่านรกนี่นะครับเข้าสู่กระบวนการอำนาจนับตั้งแต่เป็นแม่ทัพภาค2ในปี2519เลยนะฮะเราเห็นเลยว่าไม่มีครั้งไหนที่พลเอกเปรมจะออกอาการลุกลี้ลุกลนเหมือนครั้งนี้ได้จากคำพูดที่พูดออกมาว่าเราต้องกำจัดไอ้พวกเวรที่ปล้นชาติอย่างรวดเร็วรุนแรงและเด็ดขาดตามแบบฉบับทหารม้าหน้ากระดอพระยี่ห้อพลเอกเปรมใช่ไหมครับ รวดเร็วรุนแรงและเด็ดขาดทหารม้าของพลเอกเปรมก็อยากจะดูว่าในยุคนี้พศนี้จะมีน้ำยาขนาดไหนส่วนก็ตอบโต้กลับไปอย่างรวดเร็วทันใจไม่แพ้กันประยุทธ์ครับก็ออกมาเห่าสำทับคู่กลับไปยังพลเอกเปรมว่าไอ้ที่มันมีปัญหาวุ่นวายกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันคือไอ้คนที่ใกล้ชิดสถาบันนั่นแหละตัวปัญหาไงครับผู้ฟังที่เคารพรักคำพูดนี้เป็นยังไงครับมันทิ่มแทงแสลงใจของคนบ้านสีเสามากน้อยแค่ไหนไปคิดกันดูเอาเองนะครับว่าวันนี้เนี่ยจมูกชนจมูกหายใจลดกันแล้วปลายนวมก็ปะทะกันแล้วเหลือแต่ระฆังลั่นยกที่หนึ่งจะสับประยุทธ์กันเท่านั้นเองวันนี้ก็บอกได้เลยว่าทหารจากลพบุรีนะครับเข้ากรุงเทพเนี่ยเมื่อคืนนี้หลายสิบคันรถนะครับใครมีญาติพี่น้องใครมีเพื่อนฝูงอยู่ในแถบนั้นเนี่ยนะครับเขาส่งรูปถ่ายมาดูนับได้หลายสิบคันนะครับแล้วก็มีความแปลกประหลาดที่เหมือนกันในทุกๆครั้งที่จะมีขบวนการการใช้กำลังในประเทศไทยก็คือจะมีการใช้สติ๊กเกอร์สีดำคาดทับครับรถหรือว่าพาหนะที่สังกัดหน่วยต่างๆของทหารไม่มีใครได้เห็นครับว่าป้ายทะเบียนอะไรไม่มีใครได้เห็นครับว่าเป็นหน่วยงานของทหารหน่วยไหนเห็นไหมครับว่าทหารไทยเนี่ยมันโปร่งใสตรวจสอบได้จริงๆแค่มันจะใช้รถหลวงขนอะไรเนี่ยมันยังต้องปกปิดบังกันขนาดนี้แล้วผมก็ให้ข้อมูลความรู้พี่น้องผู้ฟังทางบ้านอีกอย่างนะครับว่าไอ้คำพูดของพลเอกเปรมที่พูดออกมาว่าต้องใช้ความรวดเร็วรุนแรงและเด็ดขาดคำพูดนี้เนี่ยนะครับมันคือคีย์เวิร์ดของอะไรครับคีย์เวิร์ดของการแสดงสัญลักษณ์ให้กับกลุ่มสายของพลเอกเปรมออกมาใช้กำลังในการยึดอำนาจจากพลเอกประยุทธ์ไงครับคำพูดนี้ไม่ได้เพิ่งเคยพูดหรือถูกจัดขึ้นมาในสถานการณ์นี้เป็นครั้งแรกมันถูกกล่าวขึ้นมาเนี่ยก่อนปฏิวัติ19ก่อนรัฐประหาร19กันยาปี2549นะครับในเรื่องกรณีรัฐบาลคือจ็อกกี้ยังจำได้ไหมครับวันนั้นเนี่ยเราไปเรียกหาเน้นให้ความสำคัญแต่ในเรื่องที่บอกว่ารัฐบาลเป็นจ็อกกี้ไม่ใช่เจ้าของคอกม้าตัวจริง
แต่เราลืมไปว่าในบทความที่พลเอกเปรมได้กล่าวในที่สาธารณะวันนั้นเนี่ยมันเน้นย้ำคำว่ารวดเร็วขาดแล้วก็รุนแรงคำนี้คือคำที่ส่งสัญญาณให้พลเอกสนธิบุญรัตน์กลิ่นนะครับออกมาทำการรัฐประหาร19กันยาปี2549เห็นหรือยังครับว่าการส่งสัญญาณเหล่านี้เนี่ยของพลเอกเปรมเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญทางการเมืองแต่ยุคนี้พศนี้ครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับมันไม่ใช่ยุคเวลาของกลุ่มทหารมาบ้านสี่เสาอีกต่อไปแล้ววันเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนแนวความคิดก็เปลี่ยนนะครับพี่น้องประชาชนคนในชาติก็ตาสว่างเห็นสัจธรรมเห็นความจริงที่เกิดขึ้นวันนี้มันคงไม่ง่ายอย่างที่ผ่านๆมานะครับบอกได้เลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับรุนแรงและรวดเร็ววันนี้วันที่10ใช่ไหมครับอาจารย์หวานข่าวเมื่อเช้าเนี่ยถามว่าทันใจไหมครับบ่าย2ของวันที่8ธันวาคมพลเอกเปรมออกมาให้คำพูดปาฐกถาว่าเราต้องกำจัดไอ้พวกเวรปล้นชาติอย่างรวดเร็วรุนแรงและเด็ดขาดพอวันที่10เท่านั้นแหละครับตอนเช้าคำสั่งมาตรา44ออกมาใช้การทันใดพลเอกประยุทธ์ประกาศลงนามปลดนายปานเทพกล้านะลงลานพ้นตำแหน่งลงนามโดยประธานคสช.เห็นไหมครับอาจารย์เห็นไหมครับว่านี่คือการหักดาบที่พลเอกเปรมไปพูดเมื่อวันที่8เวลาบ่าย2จะใช้ดาบปปช.หรือองค์กรอิสระฟันรัฐบาลพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ก็ทันทีทันใดตอบโต้โดยทันควันคว้าดาบที่ชื่อว่าปานเทพมาหักด้วยเข่าแล้วคว้างใส่หน้าพลเอกเปรมบอกว่านี่ไงดาบมึงหักแล้วจะเอาอะไรมาฟันหัวกูเริ่มหรืออย่างการสับประยุทธ์ครั้งนี้ไม่ต้องรอละครั้งครับอาจารย์หวานท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านความประพฤติการแสดงออกนั้นมันฉายให้เห็นถึงภาวะแห่งสงครามที่กำลังเริ่มขึ้นระหว่างกลุ่มทหารสองฝ่ายนะครับคือกลุ่มสามปอกับกลุ่มบ้านสี่เสาเจ้าเก่าพลเอกเปรมแต่วันนี้นะครับผมจะบอกให้อย่าหาว่าไม่เตือนนะทั้งสองฝั่งเด็กขอให้เช็คข่าวกันให้ดีเช็คสายกำลังกันให้ดีใครลงมือก่อนก็ได้เปรียบเราอย่าหาว่าลุงเย็นไม่เตือนงานนี้นะครับไม่มีคำว่าปราณีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านคนแพ้นี่ได้ไปนั่งเลียไข่ไอ้ภูมิพลอยู่ในนรกสถานเดียวไม่มีทางอื่นเลยงานนี้คนแพ้ไม่มีที่อยู่บนพื้นโลกนะครับลงนรกอย่างเดียวพลเอกเปรมครับถ้าจะมาวิเคราะห์ในรากฐานของฐานกำลังพลเอกเปรมกลุ่มพลเอกเปรมมีใครบ้างที่เห็นกันชัดๆวันนี้ก็ออกมาแล้วคือไอ้ต๊อกไพบูลย์คุ้มฉายานะครับออกมาชี้ชัดฟันธงว่ากระบวนการทุจริตในอุทยานราชพักนั้นมีแน่นอนแล้วก็จำเป็นที่จะต้องลากมาลงโทษไม่ว่าสาวสืบไปถึงใครจะต้องใช้มาตราอาญาสิทธิ์ของกระทรวงยุติธรรมจัดการลงโทษให้ได้อันที่สองคืออุดมแดกศิตบุตรนะครับวันนี้ออกมาเห่าชัดเจนเลยว่ากูไม่ออกยังไงกูก็ไม่ออกเพราะอะไรครับเพราะว่าอุดมแดกนั้นไปได้รับการเป่ากระหม่อมมาจากบ้านสีเสาแล้วการที่อินังเปรมเนี่ยมันเรียกอุดมแดกเนี่ยเข้าไปที่บ้านสีเสาก็เท่ากับไม่แคร์ความรู้สึกของกลุ่มสามปอเลยทั้งประวิตรทั้งไอ้ป๊อกแล้วก็ทั้งประยุทธ์นี่คือการเพิ่มแรงกดดันให้กับกลุ่มสามปออย่างเห็นได้ชัดรวมกับการที่พลเอกอุดมแดกเนี่ยสารภาพด้วยคำพูดที่โง่เกินกว่าตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกผมยอมรับนะครับอาจารย์หวานและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านว่าตลอดชีวิตของผมที่ติดตามสถานการณ์การทหารแล้วก็การเมืองในเมืองไทยมาผมยังไม่เคยพบผู้บัญชาการทหารบกคนไหนในประวัติศาสตร์ไทยที่มีความโง่เง่าปัญญาอ่อนเท่ากับพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรอีกแล้วพลเอกอุดมเดชนะครับรับสารภาพด้วยคำพูดที่ว่ามีการทุจริตจริงแต่ได้บริจาคเงินทุจริตนั้นคืนไปแล้วนี่คือคำพูดที่ผูกมัดตัวเองนะอุดมเดชมึงจะเคลียร์ความบริสุทธิ์ยุติธรรมยังไงได้วันนี้ไม่มีมึงต้องพูดความจริงเท่านั้นตัวมึงเองเนี่ยโดนหลอกให้รับสารภาพแล้วเอาไอ้คำพูดโง่ๆของตัวเองเนี่ยมามัดตัวเองถ้ามึงลาออกวันนี้นะอุดมเดชมึงนะขาลอยมึงจะโดนทั้งไอ้ฝั่งไอ้เปรมเชือดนะเครื่องเส้นสายบูชายัญมึงจะโดนฝั่งไอ้ประยุทธ์สามปอเหยียบซ้ำเพราะฉะนั้นทางรอดของมึงในวันนี้วันเดียวเนี่ยที่มึงจะต้องดำรงอยู่ได้คือมึงต้องไม่ลาออก
อยู่ในตำแหน่งแล้วลากไส้ออกมาว่าไอ้โครงการทุจริตราชพักนั่นนะมันสืบสายสัมพันธ์โยงใหญ่ไปถึงใครบ้างทำมั่นใจว่าตัวเองเป็นแค่ตรายางเซ็นอนุมัติวันนี้มีความจำเป็นที่ต้องออกมาชี้ชัดความจริงให้มันปรากฏนะยุทธก็แหกปากออกมาแล้วว่าไอ้ตัวปัญหาคือคนที่ใกล้ชิดสถาบันไอ้เปรมก็ออกมาหาว่าต้องรีบกำจัดไอ้พวกเวรที่ขี้โกงนี่ทิ้งซะวันนี้อุดมเดชมึงจะยืนอยู่ตรงไหนดูดีๆนะถ้าแน่ๆเลยมึงไปยืนอยู่ระหว่างสองเขาควายที่กำลังเสี่ยมผชนกันนี่มึงตายอย่างเขียดกูจะบอกให้ว่าไม่จำเป็นต้องเสี่ยมมันก็ฟัดกันอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะมันแย่งหญ้าที่มันอุดมสมบูรณ์กินกันอยู่นี่ไงบนพื้นฐานของภาษีพี่น้องประชาชนคนไทยพวกมึงเห็นพวกกูเป็นแค่เศษสวะใต้ส้นตีนสิ่งเหล่านี้ครับคือสิ่งที่เรายอมรับไม่ได้แล้วก็อดรนทนไม่ได้เรื่องความทุจริตช่อโกงนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องกำจัดให้หมดไปแต่กำจัดยังไงต้องกำจัดให้สุดซอยไม่ใช่ว่าเฉพาะเรื่องโครงการราชพักไม่ใช่เฉพาะเรื่องโครงการที่เรียกว่าพลเอกเปรมยกตัวอย่างวางยาพิษเพื่อจะกำจัดศัตรูคู่อริให้พ้นไปจากทางของการเมืองเราผู้เป็นพี่น้องประชาชนคนไทยต้องมองให้ชัดมองให้สว่างสว่างแล้วต้องสว่างอีกสว่างเจนจำแจ้งแล้วก็รับรู้บนพื้นฐานของความจริงที่เป็นความจริงไม่ใช่ความจริงที่เป็นความเท็จนะครับสำหรับคำนิยามเมื่อกี้ผมตกหล่นไปครับว่าผมเปรียบคำนิยามของเจ้าประดุจดังขี้แล้ววันนี้ในมุมมองของประชาชนเจ้ามองประชาชนยังไงระบอบศักดินาอำมาตย์กษัตริย์มองประชาชนยังไงคำนิยามที่เจ้าและกษัตริย์มองประชาชนเนี่ยผมเห็นแล้วผมได้เขียนบทความว่าสำหรับพวกเจ้าและอำมาตย์แล้วชีวิตของคนไทยนะค่าน้อยกว่าหมาข้างถนนเพราะว่าเป็นแค่เศษฝุ่นใต้ส้นตีนพี่น้องคนไทยครับสีเสื้อนะครับทุกภาคทุกจังหวัดทุกแนวความคิดที่แตกต่างทางการเมืองจงพึงสำเนียกไว้เสมอนะครับว่าประเทศนี้มันไม่ใช่ของพวกท่านเป็นเจ้าของเชกเช่นเดียวกับชีวิตที่ยากเย็นแสนเข็ญและแร้นแค้นของท่านตลอดจนความไม่มั่นคงในชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าท่านหาได้เป็นเจ้าของชีวิตที่งนเงียนง่วงแง่นนี่ไม่หากแต่มันเป็นของเจ้ามหาชีวิตที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้าแผ่นดินท่านคงเห็นตัวอย่างมาแล้วจากโครงการราชพักที่เกิดขึ้นมาการเส้นสังเวยฆ่าคนที่เรียกว่าสีเหลืองสีแดงหรือว่าคนที่ใกล้ชิดสถาบันกษัตริย์ที่สุดเส้นสนกลในที่คอยเป็นลิ้วล้อแสวงหาผลประโยชน์ให้กับสถาบันกษัตริย์ท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเขาไม่ได้เห็นคนเป็นคนเลยชีวิตคนนั่นมันมีค่าต่ำกว่าผักปลาในตลาดซะอีกนึกจะฆ่าจะแกงเมื่อไหร่ก็เกิดขึ้นได้ต้องถามตัวเองครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านว่าท่านจะเอาแบบนี้อยู่อีกหรือเปล่าตั้งคำถามขึ้นมาแล้วไม่กล้าที่จะสงสัยเดินเข้าไปในห้องน้ำครับมองกระจกจ้องมองตาตัวเองในกระจกแล้วกระซิบถามตัวเองให้เบาที่สุดในใจของท่านก็ได้เผื่อว่าท่านกลัวว่าใครจะได้ยินคำพูดของท่านที่หลุดออกมาจากปากของท่านและคิดว่าท่านช่างเป็นผู้ที่กระทำในความผิดบาปอย่างมหันต์ท่านจงถามตัวเองนะครับถามตัวเองในใจว่าเราจะเอากันอย่างนี้เหรอเราจะยอมต่อความผิดและความชั่วที่ทำลายทำร้ายกัดกินชาติของเราบ้านเมืองของเราประเทศของเราตัวของเราญาติพี่น้องแล้วก็ลูกหลานของเราจะเอาแบบนี้เหรอท่านยอมได้ก็ก้มหน้าก้มตาครับอยู่กับความระทมขมขื่นของตัวท่านเองญาติพี่น้องลูกหลานของท่านและประเทศชาติต่อไปเถอะแต่ถ้าท่านปฏิเสธมันนะครับหรือคิดได้เห็นทางสว่างท่านเพียงแต่กระซิบบอกตัวเองด้วยเสียงของท่านเองที่ชัดเจนบอกกับตัวเองว่าพอกันทีในเรื่องแบบนี้กูไม่เอาอีกแล้วแล้วกูก็ไม่กลัวมึงด้วยกูเลิกกลัวมึงแล้วนั่นแหละครับเริ่มต้นเพราะว่าคำว่าความกลัวนะทำให้เสื่อมเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เลิกเคารพยำเกรงหรือเกรงกลัวมันคือจุดเริ่มต้นของคำสามคำคือคำว่าอิสรภาพเสรีภาพความเสมอภาคเท่าเทียมนั่นคือความหมายของคำว่าชาติคือประชาชนแล้วทุกท่านกลายเป็นคนที่เท่ากับคนจะกลายเป็นประชาชนที่สมบูรณ์ของประเทศนี้นะครับนั่นคือนิยามที่ผมได้เขียนอธิบายให้พี่น้องทุกภาคส่วนทุกสีเสื้อทุกจังหวัดแล้วก็คนไทยทุกๆคนได้ตระหนักถึงความจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเราในวันนี้เขาไม่ได้มองเรานะครับบนกระดานของไทยในพรมแดนขอบเขตของประเทศเลยเขากำลังช่วงชิงอำนาจกัน
โดยที่เห็นเราเป็นเพียงแค่หญ้าแพรกที่อยู่บนพื้นสนามรบเท่านั้นเองวัวควายขวิดกันหญ้าแพรกก็กระเด็นกระดอนกระจัดกระจายถูกทำลายล้มตายไปอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของวัวควายเมื่อมันรบกันชนะฟัดกันตัวหนึ่งตายไปมันก็หันมาแทะเล็มกินหญ้าคือพวกเราน่ะต่อไปแล้ววันนี้ถามว่าเราจะยอมทนอยู่อย่างนี้เหรอเอามารวมกันไฟขึ้นจะกี่กองก็แล้วแต่ซุ้มแล้วก็ย่างวัวย่างควายนี่กันแบ่งกันกินผลประโยชน์ที่มันกอบโกยโกงกินประเทศชาติดึงกลับมาให้หมดไม่ว่าส่วนของสถาบันกษัตริย์ไม่ว่าส่วนของกลุ่มทหารไม่ว่ากลุ่มของอำนาจนายทุนผูกขาดความอยุติธรรมทั้งหลายต้องถูกตีแผ่ยึดทรัพย์ยึดสมบัติของมันกลับมาสู่แผ่นดินของเราเพื่อความอุดมสมบูรณ์เพื่อความพูนสุขเพื่อความเสมอภาคเท่าเทียมของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกๆคนพี่น้องครับกล่าวมาถึงประเด็นที่ว่าเป็นกระแสที่กำลังฮิตกำลังอินเทรนด์ในสังคมคือเรื่องต้องกำจัดคนโกงผมถามว่าคนโกงเนี่ยมันมีกี่รูปแบบมีกี่เรื่องไอ้ประเทศไทยเราเนี่ยมันมีความโกงขึ้นมาครั้งแรกเลยเนี่ยคืออุทยานราชภัฏใช่หรือไม่แล้วก่อนหน้านี้มันมีการโกงไหมมันมีอะไรที่เป็นความโกงมาก่อนหน้าโครงการอุทยานราชภัฏไหมมูลนิธิต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตรวจสอบได้ไหมชัยพัฒนาก็ดีมูลนิธิสิรินธรก็ดีมูลนิธิมหาบุรุษของพลเอกเปรมก็ดีมูลนิธิลอยต่อป่า5จังหวัดของพลเอกประวิตรก็ดีมูลนิธิอะไรก็แล้วแต่ที่ถูกจดทะเบียนตั้งขึ้นมาในประเทศไทยนะมันคืออุปกรณ์ในการฟอกเงินของกลุ่มชนชั้นนำในสังคมไทยทั้งสิ้นนี่ไม่รวมถึงขบวนการการฉ้อโกงที่เกิดขึ้นโดยภาษีของรัฐโดยตรงนะครับคืองบประมาณท่านลืมหรือยังครับโครงการปลส840,000ล้านเป็นยังไงในสมัยรัฐบาลชวนที่ขายให้กับต่างชาติในราคาถูกขายไปโดยอัตราเพียง10%ของราคาจริงเท่านั้นทำให้คนไทยฆ่าตัวตายผูกคอตายกันไปมากมายนะครับเรื่องปลส.ไปขุดคุยดูกันอย่าลืมสิครับว่าโครงการไทยเข้มแข็งนั้นโกงหรือเปล่าโครงการประกันราคาข้าวของนายอภิสิทธิ์นั้นเป็นยังไงโกงหรือเปล่าอย่าลืมเรื่องปลากระป๋องเน่าโรงพักเสาเข็มนะครับที่มีแต่เสาเข็มของไอ้สุเทพเทือกสุบรรณอย่าลืมเรื่องทางด่วนคือโฮปเวลโฮปเวลคือทางด่วนที่เหลือเพียงแต่อนุสาวรีย์ซากปูนเอาไว้ปลูกต้นตำลึงอย่าลืมเรื่องทุจริตครุพันธ์อย่าลืมเรื่องกรณีที่แม่ของนายอรรถวิทย์สุวรรณภักดีโกงเงินธนาคารจำนวนหลายร้อยล้านบาทนะครับหลายพันล้านครับไม่ใช่หลายร้อยล้านแล้วก็โครงการถนนปอดฝุ่นอีกเรื่อง GT200 ไอ้ไม้เสียบผีของอีหมอพรทิพย์ในยุคของพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาหรือไอ้ป๊อกนี่นะครับอย่าลืมเรื่องคดีหนีทหารของอภิสิทธิ์ที่รับเงินเดือนต่อเนื่องมากว่า30ปีนะครับแล้วยังมาถึงเรื่องโครงการเรื่องสร้างทำสร้างโรงพักนะครับใครเป็นคนสร้างโรงพักที่มีแต่เสาและยังเรื่องคดีปิดสนามบินนะครับบุกทำเนียบเผาโรงพักกรณีเขาสอยดาวเขาใหญ่เที่ยงของคนดีสีแผ่นดินตาฤาษีเลี้ยงเต่าสุรยุทธ์จุลานนท์อย่าลืมเรื่องคดีกลวยมรณะของไอ้โลนอิสระอย่าลืมเรื่องกระบวนการการขัดขวางการเลือกตั้งพี่น้องที่เคารพรักครับสิ่งเหล่านี้ครับที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเราต้องไม่ลืมว่าไอ้กระบวนการการโกงนะมันไม่ได้เพิ่งเกิดมาในอุทยานราชภัฏเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะกระจัดคนโกงให้พ้นไปจากแผ่นดินมันต้องไปดูจากรากเหง้าเลยว่าฐานของการโกงมันมีมาตั้งแต่สมัยไหนมันมีการสมรู้ร่วมคิดกันของกลุ่มคนชั้นใดในสังคมไทยบ้างแล้วถามว่าไอ้บ้านสี่เสาที่ไอ้คนที่พูดว่าต้องปราบเอาคนโกงให้พ้นไปจากแผ่นดินไทยทำให้มันตกเวทีไปไม่มีที่ยืนไอ้เปรมบ้านสี่เสาที่มึงอยู่เนี่ยมันบ้านหลวงน้ำหลวงไฟฟ้าของหลวงรถที่มึงใช้น้ำมันก็น้ำมันหลวงรถก็รถหลวงเนี่ยแล้วคนดีแล้วไหนที่มึงกำลังจะสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้หายากโดยใช้ที่ของสโมสรกองทัพบกเก่าบนถนนพิษณุโลกโครงการนี้อีก 3,000 กว่าล้านนะครับสำหรับเรื่องตัวอาคารสถานที่อย่างเดียวถามว่าอันนี้โกงไหมลองไปดูสิว่าต้นตอประเด็นปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องโกงไหมเรื่องเขาแพงครับเป็นยังไงเขากระโดงเหมืองทองคำเหมืองโพแทสที่อุดรนะครับโครงการบ่อน้ำมันลานกระบือในแถบภาคอีสานตอนล่างทั้งหมดสปก 4.01 ก็ดีไทยเข้มแข็งทุจริตคุรุพันธ์อาชีวะนมโรงเรียนบูดนะครับกักตุนน้ำมันปาล์มยังจำได้ไหมไอ้เทือกรวยไปจนสามารถเอาเงินมาลงเลือกตั้ง
ถลุงกันได้อีกหลายๆรอบสนามกีฬาฟุตซอลของไอ้หม่อมเอ๋อเป็นยังไงครับไอ้สุขุมพันธ์บริพัตรโครงการถนนไล่ฝุ่นของเนวินทุจริตก้ายางของเนวินร่วมกับสุดารัตน์เป็นยังไงครับเรื่องโครงการเรือเหาะลดหุ้มเกาะยูเครนของไอ้ป๊อกอนุพงษ์เผ่าจินดาการทุจริตเบี้ยเลี้ยงพลทหารทั้งหมดเลยที่เกิดขึ้นนี่ทุกๆยุคสมัยของผู้บัญชาการทหารบกมีการทุจริตเบี้ยเลี้ยงพลทหารทุกๆรุ่นทุกๆสมัยครับงบการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยราชการต่างๆนะและการที่ไอ้ตุลาการที่บอกว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์ยุติธรรมแต่ดันให้ลูกไปรับเงินเดือนแล้วก็ขณะเดียวกันไอ้รับเงินเดือนไปก็ยังไม่ว่านะยังเป็นที่ปรึกษาเป็นเลขาอะไรได้แต่ว่านี่ดันไปเรียนอยู่เมืองนอกแล้วรับเงินเดือนด้วยเรื่องเหล่านี้เป็นไงครับคนดีไม่ออกมาพูดไม่ออกมาโวยไอ้หน่วยงานอิสระสปช.สนช.ที่แต่งตั้งกันเข้ามานี่ตั้งคนใกล้ชิดตัวเองรับเงินเดือนเท่าไหร่เป็นกรรมการนะครับดึงเอาแต่พวกเดียวกันและคดีความต่างๆที่หมดอายุความไล่ไปอีกไม่รู้เท่าไหร่นี่กรณีไม้ทองคำของไอ้นี่ไอ้ปนัดดาปนัดดาดิษกุลนะครับไอ้ตัวร้ายนี่เป็นหลานของไอ้หนวดราชการที่5นี่เป็นยังไงเหี้ยเหมือนปู่มันไหมเรื่องทหารรับใช้เอาทหารเกณฑ์ไปเป็นคนรับใช้ตามบ้านในพลในพันต่างๆนะครับนี่ไม่รวมถึงเรื่องไอ้เสาจราจรกทมท่อนละ 3,000 ฮาร์ดดิสก์กล้องวงจรปิดกล้องดัมมี่ที่ไม่มีตัวตนนะครับแล้วก็อุโมงค์ยักษ์ระบายน้ำเรือเก็บขยะลำละหลายร้อยล้านการเลี่ยงภาษีนำเข้าโตโยต้าของไอ้ประมลสุทธีวงคนดีสีแผ่นดินของพวกมึงเนี่ยเป็นยังไงตามไปถึงไหนแล้วนะไอ้ประมลนี่มึงอย่ามึงมัวแต่มาฟาดนักร้องไอ้นักข่าวนะมึงเอานักข่าวไปเป็นเมียน้อยเนี่ยนะแล้วมึงก็ยังทำตัวระยำหนีภาษีเรื่องโครงการรถโตโยต้าพรีอุสทั้งหมดด้วยแล้ววันนี้เป็นยังไงเข้าข้างกันเหรอเราเสียหายเรื่องภาษีของโตโยต้านี่หมื่นกว่าล้านนะครับนี่ไม่รวมถึงเรื่องฟิลิปมอริสนะครับฟิลิปมอริสนี่ยืดเยื้อมาตลอดระยะเวลากว่า20ปีเนี่ยรัฐเสียหายเป็นเงินหลายแสนล้านทั้งหมดนี่ถ้าเรามารวมบวกค่าเสียหายตั้งแต่ปลส.ที่ผมเริ่มต้นรายการจนถึงท้ายที่สุดคือฟิลิปมอริสรัฐสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปนับล้านล้านบาทนะครับไม่ใช่ล้านเดียวนะครับคือหน่วยล้านล้านนะครับนี่แหละครับคือความจริงที่จะยอมรับกันได้หรือเปล่าวันนี้เนี่ยนะครับพี่น้องครับมันถึงเวลาแล้วกระแสสังคมกำลังให้เรากำจัดคนโกงแล้วใครโกงล่ะครับก็คือทุกๆหน่วยทุกๆฝ่ายทุกๆสถาบันที่มีการโกงทุจริตสังคมจำเป็นต้องตรวจสอบได้โดยภาคประชาชนทำยังไงล่ะทั้งสีเหลืองสีแดงวันนี้ต้องลืมตาก่อนนะไอ้สีเหลืองหรือไอ้พวกสลิ่มเนี่ยมึงต้องเริ่มตาสว่างกันได้แล้วสิ่งที่ไอ้สลิ่มเนี่ยยังไม่รู้ไม่รู้จักรู้เลยคือต้องหัดที่จะเรียนรู้เพราะสิ่งที่สลิ่มรู้นั้นมันไม่ใช่ความรู้ที่แท้จริงอุปสรรคของสลิ่มที่ไม่มีวันจะรู้เลยก็คือการอวดรู้ของตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นผู้รู้สลิ่มไม่สามารถแยกแยะว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกได้เพราะสลิ่มไม่รู้จักกับคำว่าความจริงนะครับความจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยประวัติศาสตร์ไทยนั่นคือสิ่งที่สลิ่มไม่เรียนรู้ปิดหูปิดตาตัวเองและเอาความเชื่อมานำความจริงความหมายของมันคือความเชื่อเป็นความเชื่อที่ปราศจากการค้นคว้าหาหลักฐานมายืนยันและพิสูจน์ได้ว่าความเชื่อนั้นมันคือความจริงความเชื่อทุกอย่างครับถ้าปราศจากการค้นคว้าการพิสูจน์มันก็คือความเท็จมันก็เป็นเพียงนิยามของคำว่าความเชื่อสลิ่มพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าความเชื่อของเขาคือความจริงความจริงของเขาคือความถูกต้องความถูกต้องของเขาคือบรรทัดฐานของการปฏิบัติในสังคมนั่นไงครับนั่นทำให้สลิ่มนั้นเดินห่างออกไปจากความจริงที่เป็นจริงที่แท้จริงไปสู่ความจริงแห่งการปรุงแต่งหรือการสร้างความเชื่อในมโนทัศนคติของตนเองให้เป็นความจริงขึ้นมานั่นคือปัญหาหลักครับของกระบวนการทางความคิดของกลุ่มพี่น้องคนเสื้อเหลืองหรือกลุ่มสลิ่มนะครับย้อนกลับมาดูฝ่ายสีแดงบ้างวันนี้ครับแนวทางในการที่จะกำจัดคนโกงออกไปฝ่ายสีแดงนี่ก็ต้องเลิกเพ้อเจ้อได้แล้วหยุดเพ้อเจ้อเรื่องตัวบุคคลนะถ้าท่านตาสว่างท่านต้องสว่างให้แท้จริงสว่างที่ระบบสว่างที่ระบอบการปกครองท่านต้องเข้าใจกระบวนการของประวัติศาสตร์การปกครองไทยจากอดีตสู่ปัจจุบันท่านต้องรู้ว่าวันนี้ประชาชนอยู่ตรงไหนและชนชั้นนำของสังคมเห็นประชาชนเป็นอย่างไรเลิกสักทีครับเรื่องการผูกติดไว้ที่สัญลักษณ์ของตัวบุคคลเราต้องหยุดแล้วลองหันมามอง
ความประพฤติและระบบระบอบที่บุคคลคนนั้นนำผลประโยชน์ให้กับประเทศชาติและพี่น้องประชาชนถ้าท่านจะต้องรู้ทันท่านไม่ได้รู้ทันเจ้าเพียงอย่างเดียวท่านต้องรู้ทันทุนด้วยเมื่อท่านรู้ทันทั้งเจ้าท่านรู้ทันทั้งทุนวันนั้นครับผลประโยชน์สูงสุดที่จะตกอยู่คือตกอยู่กับพี่น้องประชาชนคนร่วมชาติเพราะฉะนั้นนี่คือคำเตือนที่ผมมีต่อพี่น้องทั้งฝ่ายสีเหลืองและสีแดงนะครับเรื่องสถานการณ์เนี่ยก็มาถึงตรงจุดที่ว่าประชาชนต้องแยกแยะได้สถานการณ์ทหารไทยอยู่ตรงไหนนะครับแล้วถามกลับไปอีกครับว่าไอ้เรื่องกลโกงความโกงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดแต่เฉพาะกลุ่มทหารไหมเกิดเฉพาะกลุ่มของพลเอกอุดมเดชกลุ่มของสามปอหรือว่ากลุ่มของพลเอกเปรมไหมไม่ใช่ครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านถามตัวเองกลับไปครับว่าระบบเจ้าระบบกษัตริย์เนี่ยมันเหี้ยไหมกษัตริย์ภูมิพลทำเหี้ยไหมลูกหลานของกษัตริย์ภูมิพลเหี้ยไหมทหารพระราชานี่เหี้ยไหมทหารหมาราชินีนี่ทำความเหี้ยไหมการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ที่ชั่วช้าหันหลังพิงกลุ่มศักดินากษัตริย์นี่เหี้ยไหมนักการเมืองเพื่อไทยหรือพรรคอื่นใดๆก็แล้วแต่ที่ทุจริตงบประมาณของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันเหี้ยไหมเพียงแต่ว่าไอ้นักการเมืองที่ทุจริตเนี่ยมันเหี้ยไม่มีรากมันไม่มีปมรากของกลุ่มชนชั้นศักดินาในสังคมที่เป็นรากลึกแอบแฝงให้พวกมันได้ทำการเหี้ยและทุจริตเพื่อชนชั้นอยู่การกำจัดนักการเมืองชั่วไม่ใช่เรื่องยากเลยครับในระบอบประชาธิปไตยแต่ท่านไม่ศรัทธาและไม่มอบหมายภาระอันยิ่งใหญ่นะครับให้กับเขาเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองก็คือไม่เลือกพูดง่ายๆคือกูไม่เลือกมึงอ่ะถึงเวลา4ปีมึงเหี้ยกูก็ไม่เลือกมึงกระบวนการความชั่วร้ายตรวจสอบได้โดยประชาชนถึงเวลาประชาชนเป็นผู้ที่สามารถยื่นเรื่องนะครับนำเสนอต่อกระบวนการของระบบรัฐสภาให้มีการซักฟอกมีการตั้งกระทู้ถามของประเด็นการดำเนินการทุจริตต่างๆในโครงการต่างๆของภาครัฐได้พูดง่ายๆคือประชาชนมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบภาครัฐอย่างละเอียดในทุกๆซอกทุกๆมุมภายใต้กระบวนการความเป็นประชาธิปไตยแล้วสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ครับเห็นชัดไหมครับว่าประชาธิปไตยน่ะมันกินได้ย้อนกลับมาครับถึงสถานการณ์ทหารปัจจุบันที่เรียกว่าปลายจมูกชนปลายจมูกวันนี้ปลดปานเทพก้านรงค์ลานแล้วเดี๋ยวเราจะดูกันไปว่าพลเอกเปรมจะออกอาวุธอะไรแต่เมื่อคืนนี้ครับก่อนที่จะมีการเซ็นคำสั่งปลดนายปานเทพก้านรงค์ลานประธานปปช.ออกไปก็มีการเคลื่อนกำลังกันอย่างเรียกว่าจ้าละวันนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มกองกำลังของกองทัพภาค2สายของพลเอกเปรมเนี่ยวันนี้ชัดเจนแล้ว ประกอบด้วยไพบูลย์คุ้มฉายา1ประกอบด้วยอุดมเดชสีตบุตร1ประกอบด้วยอภิรัตน์หรือไอ้แดงคงสมพงษ์นี่อีก1จับตาดูให้ดีนะครับคนที่จะลงมือฝ่ายพลเอกเปรมคงหนีไม่พ้นอภิรัตน์คงสมพงษ์เจ้าเก่าลูกบิ๊กจ๊อดที่ลืมไม่ได้เลยก็คือสายของไอ้แอร์พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์คนนี้ไงครับตัวสำคัญมากสำคัญของพลเอกเปรมท่านจะเห็นได้ว่าทุกครั้งนะครับที่มีการใช้กำลังพลเอกสุรยุทธ์นั้นจะอยู่เบื้องหลังมาโดยตลอดฝากไปตั้งคำถามด้วยครับพี่น้องผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักทุกท่านว่าไอ้อุยกูอุยมึงหายไปไหนแล้วแต่ผมบอกได้เลยว่าสายข่าวพลายกระซิบของผมเนี่ยไม่เคยพลาดมันไม่ใช่อุยกูอุยมึงหรอกมันอุยแอดสุรยุทธ์จุลานนท์ครับไอ้คนคนนี้นี่ไม่กลัวคำว่านรกเพราะตลอดชีวิตมาไม่เคยทำเหี้ยอะไรที่ดีเลยกรณีระเบิดในกัมพูชาการก่อการร้ายในลาวนะครับการแบ่งเขมรออกเป็น3ฝ่ายล้วนแล้วแต่เป็นผลงานของชายคนนี้ทั้งสิ้นไอ้สุรยุทธ์จุลานนท์นอกจากมันจะฆ่าพี่น้องประชาชนคนร่วมชาติด้วยกันแล้วมันยังทำร้ายทำลายพี่น้องร่วมภูมิภาคในกลุ่มอินโดจีนหลายๆประเทศครับพลเอกสุรยุทธ์นี่คือมือของผู้ก่อการร้ายตัวจริงเสียงจริงแห่งอินโดจีนเรามาดูกันครับว่าสายพลเอกประวิตรมีใครพลเอกประวิตรวันนี้ก็แน่นอนขอหอยลูกกระเดือกที่เกี่ยวเกาะกันมาก็คงไม่พ้นกับผบ.ทบ.พลเอกธีรชัยนาควานิชนะครับพ่วงมาด้วยสหายมิตรรักคือเทพพงษ์ทิพย์จันทร์นี่ไม่รวมถึงผบ.พันธุ์ที่มีการแก้โผโยกย้ายของสายพลเอกอุดมเดชเขี่ยทิ้งไปจนหมดแล้วสังกัดเอากลุ่มกองกำลังของตัวเองเข้ามานะครับเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองสายกำลังของกลุ่ม3ปนั้นคุมหน่วยงานระดับผู้บังคับการกองพันเนี่ยทั่วประเทศนี่ไม่รวมถึงเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคมปีที่แล้วนะครับพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรจริงๆไม่ใช่ประยุทธ์มันไม่ได้มีน้ำยาอะไรประวิตรมันวางตัวคนของมันไว้เนี่ยทุกส่วนที่คุมกำลังทั้งหมด
วันนี้เปรมหนาวนะครับการต่อสู้ครั้งนี้เรียกว่าสมน้ำสมเนื้อแต่ปัจจัยของตัวที่จะพลิกผันสถานการณ์ท่านผู้ฟังทางบ้านครับมันอยู่ที่ใครรู้ไหมมันอยู่ที่ไอ้หน้าทะเล่นเห่าเหมือนหมาทุกวันที่ท่านเห็นในทีวีนี่แหละทุกวันศุกร์ก็จะออกมาในรายการคืนความสุขคือไอ้พลเอกประยุทธ์นี่แหละที่ยังทำตัวเหยียบเรือสองแคมอยู่นะว่าจะยืนข้างลูกพี่ใหญ่แห่งบุรพาพยัคฆ์หรือว่าข้างพลเอกเปรมมันพร้อมที่จะพลิกสถานการณ์ทั้งหมดเพื่อความอยู่รอดของตัวมันเองแต่ลงว่าออกมาเห่ากันอย่างนี้แล้วเนี่ยนะบอกได้เลยว่าคงไม่พ้นการที่จะต้องประดาบกันในเร็วๆนี้พี่น้องที่เคารพรักครับเหตุการณ์เนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยเรามาเทียบกับยุคของพฤษภาธมินปี2535พลเอกเปรมเนี่ยเป็นผู้วางยาพลเอกสุจินดาคราประยูรตอนนั้นนะการปราบปรามที่ถนนราชดำเนินทำไมพลเอกสุจินดาถึงไม่มีคำสั่งใช้ชัยนรงค์หนุนพักดีซึ่งตอนนั้นคุมกำลังในทัพภาคหนึ่งนะครับถามว่าทำไมถึงไม่ใช้พลเอกชัยนรงค์คำตอบก็คือมีการวางยามาจากกลุ่มบ้านสีเสาให้ใช้ทหารนะครับหน่วยสงครามพิเศษซึ่งดูแลโดยพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์มาเป็นคนที่เข้าสลายการชุมนุมพฤษภาธมิน2535แล้วผู้บัญชาการนะครับหน่วยสงครามพิเศษตอนนั้นคือใครคือพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินหรือไอ้บังนี่เองครับไอ้บังก็เลยทำเกินกว่าเหตุนะครับมีการยิงพี่น้องผู้เรียกร้องประชาธิปไตยบนถนนราชดำเนินสืบไปถึงโรงแรมรัตนโกสินทร์นี่ไม่ใช่เรียกว่าการวางยาแล้วเรียกว่าอะไรครับเห็นไหมครับว่าการวางยาครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นแล้วส่วนพลเอกประวิตรเนี่ยโดนวางยารอบที่สองยังไงครับโครงการอุทยานราชพักไงครับที่มีคนสนิทตั้งแต่หมอหยองไล่มาจนถึงคชาชาติบุญดีสุชาติพรหมใหม่คนเหล่านี้ล้วนแต่เป็นคนในใกล้ชิดเดินเข้าออกบ้านสีเสาได้ทั้งสิ้นมันเป็นทหารสองเพศทั้งนั้นครับแล้ววันนี้เป็นยังไงว่าวางยาพิษแทรกซึมมาจนทุกหมู่เหล่าของทหารโครงการทุจริตราชพักท่านเห็นหรือยังว่าพลเอกเปรมจะเลือกที่จะใช้ยาพิษที่แทรกซึมลงไปในกระเพาะของทหารแต่ละคนเลือกสังหารใครอยู่ในมือของเขาทั้งหมดผมพูดข้ามมาครับแต่ประวัติศาสตร์จะจังฉายหนังย้อนกลับไปเรื่องระบอบการวางยาไม่ใช่เฉพาะพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินหรือพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ที่ก่อเหตุการณ์ในยุคพฤษภาธมินเท่านั้นท่านมองย้อนกลับไปนะครับในสมัยพลเอกวัฒนชัยฉายเหมือนวงที่คุมแม่ทัพภาคที่3มีการยิงจรวดนะครับถล่มฐานที่มั่นของทหารพม่าที่กูเตงนายงนะครับบริเวณชายแดนเชียงรายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายทหารพม่าตายทันทีนะครับ400กว่าคนบาดเจ็บร่วมพันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ครั้งนี้ทำให้เกิดความบาดหมางใจทนะพม่าปิดพรมแดนกับประเทศไทยนานระยะเรียกว่าเป็นร่วมปีนะครับการธุรกิจค้าขายชายแดนนั้นวิบัติชิบหายหมดเป็นชนวนในการสั่นคลอนรัฐบาลในยุคนั้นนี่ก็คือการวางยาอีกครั้งหนึ่งของพลเอกเปรมนะครับไม่รวมไปถึงเรื่องกรณีตากใบกฤษดาที่มีการกระทำเกินกว่าเหตุนะครับเป็นการเสี่ยมให้เกิดข้อบาดหมางในศาสนาในเรื่องของวัฒนธรรมท้องถิ่นของพี่น้องภาคใต้นะครับโดยเฉพาะกลุ่มพี่น้องมุสลิมที่มีความรู้สึกอยุติธรรมอยู่แล้วต่อภาครัฐทำให้ความรู้สึกนั้นขยายขึ้นไปกลายเป็นเพลิงที่ไม่สามารถควบคุมได้นั่นเพราะอะไรครับเพราะว่าการสร้างความไม่สงบที่เกิดขึ้นในเขต3จังหวัดชายแดนภาคใต้มันมีสอบต.ซึ่งสอบต.นั้นสามารถเบิกงบได้เป็นแสนแสนล้านและเป็นงบที่ไม่ได้ตรวจสอบได้ด้วยเพราะเป็นงบของความมั่นคงนี่ก็อีกหนึ่งทุจริตนะครับโครงการทุจริตที่ใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนคนร่วมชาติเป็นเครื่องเส้นสังเวยบูชายันความโลภของบุคคลเหล่านี้พี่น้องครับทั้งหมดเนี่ยเรารู้ทันครับรู้ทันสถานการณ์รู้ทันกลุ่มบุคคลรู้ทันเจ้าแล้วก็รู้ทันตัวเองนะครับว่าวันนี้เรายืนอยู่ตรงไหนแนวทางการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยควรจะเดินไปสู่กระบวนการใดครับย้อนกลับมาครับในหัวข้อประเด็นที่ผมพูดเรื่องสถานการณ์ร้อนปัจจุบันทหารกัดกันเหมือนหั่นกับเกียร์เหี้ยกัดกันก็จบไปแล้ว
แล้วก็คงจะต้องวกกลับมาเชียร์เรื่องความเป็นรัฐสวัสดิการพลิกตำนานคนเท่ากับคนบนถนนสายประชาธิปไตยท่านผู้ฟังที่เคารพรักครับวันนี้นะครับผมก็มีโอกาสได้ไปอ่านบทความที่เป็นบทความของนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลนะครับเป็นโนเบลไพรส์ก็คือของคุณไซมอนคูชเนตนะครับเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกันแต่ว่าถือสัญชาติยูเครนครับท่านเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็ได้รับรางวัลโนเบลในสาขาเศรษฐศาสตร์ท่านอธิบายถึงกระบวนการความแตกต่างเหลื่อมล้ำทางสังคมที่เกิดขึ้นนะครับโดยมีโมเดลที่อธิบายเข้าใจง่ายๆเลยคือการอธิบายให้ข้อมูลไว้ว่ารายได้ต่อหัวของประชากรในประเทศนั้นนะครับที่มีรายได้น้อยหมายถึงว่าประชากรส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ยากจนนะครับไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานจึงทำให้รายได้ของประชากรนั้นต่ำนะครับเนื่องจากผลผลิตที่เกิดขึ้นโดยรวมของประเทศนั้นยังมีมูลค่าที่ต่ำอยู่ดังนั้นเมื่อเกิดการพัฒนาทางอุตสาหกรรมรายได้ประชากรสูงขึ้นครับความเหลื่อมล้ำก็จะเพิ่มขึ้นตามมาทั้งนี้เกิดจากอะไรครับเกิดจากประเด็นการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศที่เปลี่ยนแปลงจากกระบวนการด้านเกษตรกรรมสู่เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมเพิ่มผลผลิตมากขึ้นในรูปแบบกระบวนการอุตสาหกรรมครับแรงงานในภาคเกษตรกรรมก้าวเข้าสู่กระบวนการอุตสาหกรรมเข้ามาสู่ระบบการใช้เงินเดือนนะครับแล้วก็การผลิตที่ผลิตมากขึ้นได้กำไรมากขึ้นแต่ว่าค่าแรงนั้นยังต่ำอยู่ภาวะเงินเฟ้อของแพงก็เกิดขึ้นในประเทศคนจนถูกกดต่ำให้จนลงไปอีกคนรวยรวยขึ้นไปอีกเนื่องจากเป็นเจ้าของปัจจัยผ่านการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมไอ้ภาวะที่ยังไม่มีการปรับตัวของประเทศที่กำลังพัฒนาเหล่านี้นะครับจึงทำให้เกิดช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนเพิ่มมากขึ้นนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาของประเทศไทยเห็นหรือยังครับว่าความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือความอยุติธรรมและกลไกทางเศรษฐกิจที่ไม่มีรูปแบบทางการปกครองเป็นตัวควบคุมแล้วข้อสรุปของคูชเนตที่จะสรุปแนวทางการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำตามทฤษฎีของเขาเนี่ยทำอย่างไรฟังนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านรัฐบาลในประเทศนั้นๆจะกำจัดกระบวนการหรือว่าระบบความเหลื่อมล้ำของชนชั้นในรัฐบาลในประเทศของตนเองได้จำเป็นที่ต้องใช้กลไกกระบวนการทางภาษีโดยเฉพาะภาษีที่ดินภาษีมรดกนะครับที่ดินเป็นปัจจัยสำคัญครับเดี๋ยวประเด็นเรื่องที่ดินเนี่ยจะเป็นประเด็นที่ผมจะกล่าวให้พี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพรักทางบ้านได้เข้าใจว่ามันคือกุญแจในการไขสู่กระบวนการการเป็นรัฐสวัสดิการของสวีเดนถามว่าทำไมต้องสวีเดนครับสวีเดนเป็นชาติที่มีคุณภาพชีวิตของคนดีที่สุดในโลกมีความยากจนต่ำที่สุดในโลกแล้วก็เป็นรัฐสวัสดิการที่ภาครัฐตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนในชาติได้ดีที่สุดในโลกประเทศหนึ่งครับกลไกหลักในการลดความเหลื่อมล้ำของคูชเนตกล่าวไว้ว่าต้องเพิ่มภาษีในการเก็บภาษีที่ดินของผู้ครองที่ดินต้องจัดการเรื่องกลไกภาษีมรดกอย่างเป็นธรรมแนวการขยายรายได้ของภาครัฐจำเป็นที่จะต้องนำรายได้นั้นมาลบความเหลื่อมล้ำของชนชั้นในสังคมการกระจายรายได้โดยภาครัฐจะต้องเป็นผู้สร้างงานและเพิ่มการกระจายรายได้ให้สู่ท้องถิ่นจะเห็นได้ชัดว่าประเทศที่กำลังพัฒนาครับกระบวนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มากเกินไปตลอดจนเราไม่ได้ดูกลับมาถึงเรื่องความเหลื่อมล้ำของรายได้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในชาติก็จะเริ่มต่ำลงนะครับเพราะว่าความเหลื่อมล้ำระหว่างคนที่มีรายได้น้อยกับเจ้าของกิจการผู้เป็นพวกกลุ่มระบบการผลิตในภาคอุตสาหกรรมมีความแตกต่างกันมากจนเกินไปสำคัญที่สุดการแก้ปัญหาของคูชเนตคือการไม่ทิ้งคนที่จนที่สุดคนที่ด้อยโอกาสที่สุดเอาไว้เบื้องหลังและถูกกดทับด้วยสภาวะการเจริญทางเศรษฐกิจสิ่งเหล่านี้เราต้องช่วยกันพยุงครับนั่นคือต้นเหตุของกระบวนการกลไกของรัฐที่จะต้องเข้ามาสู่ความเป็นรัฐสวัสดิการครับนี่หัวข้อประเด็นที่จะต้องพูดถึงเป็นประเด็นที่2ต่อจากสถานการณ์ก็คือกระบวนการรัฐสวัสดิการในสวีเดนนะครับคือถ้าเราจะพิจารณานะในส่วนของประเทศที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาระบบรัฐสวัสดิการสวีเดนคือประเทศที่
มีความเป็นรัฐสวัสดิการที่ดีที่สุดในโลกนะครับสวีเดนเป็นประเทศที่เปิดกว้างในด้านเสรีภาพของมนุษย์มีอัตราความยากจนต่ำที่สุดในโลกนะครับคือเป็นประเทศที่มีความเท่าเทียมมากที่สุดของชนชั้นประเทศหนึ่งในโลกนี้ในแง่ของการกระจายรายได้ก็ดีในแง่ของสวัสดิการสังคมก็ดีนี่คือความสำเร็จของการปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยนะครับมีรัฐสวัสดิการสมัยใหม่ตัวซับซิไดให้กับสังคมเป็นตัวตอบสนองความต้องการให้กับพี่น้องประชาชนคนร่วมชาติเขาเรียกกันว่า the Swedish model ครับพี่น้องที่เคารพรักครับฟังดูคล้ายๆขอนแก่นโมเดลหรือเปล่าแตกต่างกันครับ Swedish model เนี่ยคือแนวทางกระบวนการการจัดการระบอบรัฐสวัสดิการขอนแก่นโมเดลความของการเริ่มต้นเป็นบทปฐมบทของการเริ่มต้นความเปลี่ยนแปลงในภาครัฐนะครับซึ่งไม่รู้ว่ามีจริงหรือไม่มีจริงถูกเขียนอุปโลกขึ้นมาโดยพวกกสช.หรือเปล่าเน้นย้ำว่าประชาชนที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงนั้นจำเป็นที่จะต้องใช้ความรุนแรงกับภาครัฐอย่างเดียวนั่นคือการใส่ร้ายป้ายสีครับมันไม่มีหรอกครับท่านคิดว่าไอ้คนแค่หยิบมือเดียว 20-30 คนเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงประเทศได้หรือมันจะเข้าไปยึดค่ายทหารยึดจังหวัดเข้าไปยึดสถานที่ราชการต่างๆตั้งตัวขึ้นมาเป็นจังหวัดอิสระไม่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลเผด็จการทหารพลเอกประยุทธ์มันเป็นไปได้หรือในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งทางอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพลำดับที่20กว่าของโลกนะครับแล้วก็ไอ้คนแค่หยิบมือเดียวเนี่ยผมมั่นใจว่าทุกคนนี่จะต้องเป็นไม่ใช่ซุปเปอร์แมนนะซุปเปอร์แมนไม่เพียงพอต้องเป็นถึงขั้นซุปเปอร์มนุษย์อะไรผมก็ไม่รู้นะแต่มันต้องมีความสามารถมากกว่าซุปเปอร์แมนแน่ๆมันเป็นเรื่องโกหกพกลมครับเป็นไปไม่ได้ย้อนกลับมาครับในเรื่องของสวีเดชโมเดลครับรัฐสวัสดิการเนี่ยนะครับหรือกระบวนการการตอบสนองของภาครัฐต่อพี่น้องประชาชนเนี่ยถ้ามองย้อนไปแล้วถามว่าวิวัฒนาการในการเกิดขึ้นเนี่ยมันคงไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ชั่ววันชั่วคืนมันผ่านกระบวนการการสังเคราะห์การสร้างสรรค์และก็การพัฒนาและเรียกว่า development เนี่ยนะครับมาอย่างยาวนานและที่สำคัญก็คือเรื่องระบบความคิดเรื่องสำคัญที่สุดระบบความคิดของพี่น้องประชาชนในชาติเป็นต้นเหตุแห่งการเกิดรัฐสวัสดิการมันเกิดขึ้นมายังไงครับอะไรคือเงื่อนไขสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดการพัฒนาระบบรัฐสวัสดิการในสวีเดนและที่สำคัญไปกว่านั้นคือบทเรียนจากสวีเดนเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจปัญหาของประเทศไทยยังไงและการพัฒนาไปสู่กระบวนการรัฐสวัสดิการของไทยจำเป็นต้องดำเนินการอย่างไรขอให้เริ่มฟังนะครับเริ่มฟังบทความที่สำคัญเช่นนี้ถ้าเราจะมองย้อนกลับไปครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านในช่วงเวลากว่า300ปีที่ผ่านมาสวีเดนเนี่ยเคยเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดของยุโรปนะครับเพราะว่าสภาวะภูมิประเทศนั้นเป็นประเทศที่เรียกว่าหนาวตลอดปีมีหิมะปกคลุมการเกษตรก็เป็นไปได้เพียงฤดูกาลเท่านั้นช่วงเวลานั้นครับส่วนใหญ่ของประเทศก็คือเป็นพื้นที่เกษตรกรรมแต่แน่นอนว่าประชากรมากกว่า 80% ยังดำรงอาชีพของตัวเองในภาคเกษตรกรรมยังทำการดำรงชีพแบบเกษตรกรรมแบบเก่านะครับมีอำนาจของขุนนางหรือว่าระบบกษัตริย์แลนด์ลอร์ดที่ปกครองสวีเดนอยู่แต่ว่ากระบวนการการเข้าสู่การปฏิวัติเกษตรกรรมและก็การปฏิรูปของสวีเดนอย่างแท้จริงเริ่มขึ้นที่กระบวนการการปฏิรูปการจัดการเรื่องระบบถือครองที่ดินครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักครับเห็นหรือยังครับว่าสิ่งที่ผมได้กล่าวถึงในตอนต้นว่าหัวใจนะครับ1ใน4ของปัจจัยการผลิตเริ่มต้นโดย1คือต้องมีทุน2คือมีแรงงาน3คือมีผู้ประกอบการ4คือที่ดินที่ดินนี่ถือเป็น1ใน4ของปัจจัยหลักในการสร้างผลผลิตนะครับกระบวนการที่เป็นคีย์เป็นกุญแจที่ไขประตูสู่ความเป็นรัฐสวัสดิการสู่อำนาจการต่อรองของกลุ่มสถาบันกษัตริย์ในสวีเดนคืออำนาจในการถือครองที่ดินเห็นหรือยังครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรมที่ดินไทยพัฒนามา100กว่าปีในสมัยรัชกาลที่5สิทธิในการถือครองที่ดินของพี่น้องประชาชนคนไทยโดยเฉพาะเกษตรกรที่ดำรงชีพในภาคเกษตรกรรมนั้นเนี่ยเรียกว่ามีการจัดสรรที่ดินไม่ถึง 30% ของพื้นที่ที่ดินที่มีการปลูกสร้างปลูกพืชผลผลิตในระบบเกษตรกรรมนะครับเขารู้ครับว่าหัวใจหลักเนี่ยคือจะปล่อยให้เกษตรกรผู้เป็นผู้ผลิตตัวตนที่แท้จริงของสังคมถือครองที่ดินไม่ได้เพราะเมื่อถือครองที่ดินเท่ากับถือครอง1ใน4ของปัจจัยในการสร้างผลผลิต
แล้วเมื่อถือครอง1ใน4แล้วจะสามารถต่อรองกับอำนาจทุนได้จะสามารถต่อรองกับผู้ประกอบการได้เพราะว่าอย่าลืมว่าความเท่าเทียมกันเนี่ยคือแรงงานเป็น1ใน4ของปัจจัยแรงงานมาจากแรงงานกลุ่มภาคเกษตรกรแรงงานอุตสาหกรรมมาจากบุคคลชนชั้นล่างซึ่งเป็นคนยากคนจนของสังคมถ้าคนจนยังสามารถถือครองที่ดินได้เท่ากับปัจจัยการผลิต4ที่เป็นโครงสร้างหลักนั้นถือโดยฝั่งคนจน2ส่วนคือแรงงานและที่ดินถือโดยฝั่งศักดินา2ส่วนคือทุนและผู้ประกอบการเห็นหรือยังครับว่าเขาแบ่งแยกและปกครองเขาแบ่งชนชั้นแล้วเหยียบย่ำนั่นคือสาเหตุที่ทำไมเกษตรกรคนไทยส่วนใหญ่จึงไม่สามารถเป็นเจ้าของที่ดินบนผืนดินที่ตัวเองเป็นผู้ผลิตได้เรามาดูกระบวนการของสวีเดนต่อนะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยเปลี่ยนโฉมการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและการเมืองสวีเดนเรียกว่าครบด้านเลยครับทุกๆด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองชาวนาของสวีเดนสามารถเปลี่ยนสถานะตัวเองจากผู้เช่าที่ดินกลายเป็นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ก่อให้เกิดชนชั้นขบวนการชาวนาที่เข้มแข็งเพราะจำนวนพี่น้องประชาชนของสวีเดนกว่า 80% นั้นอยู่ในภาคเกษตรกรรมครับชาวนามีการรวมตัวกันสร้างกระบวนการการจัดสร้างราคาของผลผลิตเองมีการรวมตัวกันเป็นระบบกึ่งสากลแต่ที่สำคัญที่สุดคือชาวนามีการรวมตัวกันสร้างอิทธิพลทางการเมืองขึ้นมาเพื่อต่อรองกับชนชั้นนำมีการก่อตั้งพรรคการเมืองคือพรรคชาวนาครับหรือเรียกว่า Agrarian Party นะครับพรรคการเมืองเพื่อชาวนาขึ้นมาเพื่อต่อรองกับอำนาจของรัฐสภาในสวีเดนภายใต้กระบวนการที่มีระบอบกษัตริย์ในอดีตนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักครับเพื่อที่จะได้มองเห็นภาพของการพัฒนาแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ชัดเจนตลอดจนผลสำลิดผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของสวีเดนฐานความคิดสำคัญในการส่งเสริมประเด็นเรื่องความเท่าเทียมกันด้านกรรมสิทธิ์ของที่ดินแล้วก็การตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนความเป็นคนเท่าเทียมกันของคนในชาติสวีเดนนำมาซึ่งการส่งเสริมกระบวนการรัฐสวัสดิการที่เกิดขึ้นในประเทศสวีเดนเราถามหน่อยเถอะครับว่าคนไทยเราวันนี้เนี่ยเรามีคุณค่าของความเป็นคนในสังคมไทยเท่าเทียมกันหรือเปล่าคนไทยที่เป็นเกษตรกรเป็นผู้สร้างเหล็กแทงดินสร้างผลผลิตทางการเกษตรมีอำนาจในการเป็นเจ้าของที่ดินหรือเปล่าไม่มีครับวันนี้ถ้าถามว่าจะมีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องมีการปฏิวัติกระบวนการการเมืองการปกครองในประเทศไทยก่อนชัดคือไม่มีสถาบันกษัตริย์จากนั้นมาต้องมา adjust ปรับความคิดของพี่น้องประชาชนคนร่วมชาติให้มีความคิดว่าคนเท่ากับคนประชาชน1คน1สิทธิ์ก็คือ1เสียงมีความเท่าเทียมกันทั้งสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคเท่าเทียมเราต้องมองค่าของความเป็นคนให้เท่ากันก่อนครับนั่นคือโจทย์ขั้นพื้นฐานก่อนที่จะมีการปฏิรูปไปสู่กระบวนการรัฐสวัสดิการครับเรามาดูต่อครับหลังจากที่สวีเดนเนี่ยมีการต่อรองกันขึ้นมานะครับระหว่างกรรมสิทธิ์การถือครองที่ดินของชาวนาการสร้างอิทธิพลทางการเมืองขึ้นมาการกำหนดราคาสินค้าการเกษตรด้วยกระบวนการระบบสหกรณ์ความเข้มแข็งนั้นครับทำให้สามารถต่อรองกับชนชั้นนำของประเทศสวีเดนได้จึงเกิดกระบวนการวิวัฒนาการสู่ความเป็นรัฐสวัสดิการแบบทุกวันนี้แต่ถ้าจะพิจารณาครับว่ามีปัจจัยใดบ้างที่เป็นปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นรัฐสวัสดิการเรามองและพิจารณาออกมาปัจจัยแบ่งออกเป็น3ประเด็นนะครับแล้วก็เป็น3เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญก็คือ1การปฏิรูปที่ดินนะครับการปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วก็ที่น่าสนใจที่สุดเนื่องจากสอดคล้องกับสถานการณ์การเมืองไทยก็คือการปฏิวัติทางชนชั้นครับ3ส่วนนะครับ1คือปฏิรูปที่ดินเกษตรกรพี่น้องประชาชนคนไทยต้องเป็นเจ้าของที่ดินได้ที่ดินไม่ใช่ถูกเก็บคืนไปสู่ภาครัฐแล้วบอกว่าเป็นป่าสงวนเป็นอุทยานแห่งชาติเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเป็นที่ดินของรัฐเป็นเขตทหารเป็นที่ราชพัสดุเป็นที่สำนักงานทรัพย์สินเป็นที่ของนายทุนซึ่งที่ดินเหล่านั้นถูกปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าไม่มีการสร้างผลผลิตใดๆขึ้นมารัฐบาลในทุกพรรคการเมืองไม่มีใครกล้าแตะปัญหาเรื่องภาษีที่ดินครับถ้าเรามีการจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้าอย่างมีความเป็นธรรมได้นั่นคือการตอบโจทย์คืนความเท่าเทียมกันและลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนคนในชาติของเรารวมไปถึงภาษีมรดกที่กำลังจะต้องตามมาคนรวยต้องเลือกเอาครับว่าท่านจะส่งบางส่วนให้กับสังคมพัฒนาสังคมให้มันดีขึ้นหรือท่านจะไม่ได้ถือครองอะไรเลยหรือท่านจะต้องเป็นผู้สูญเสียไปทั้งหมดนั่นเป็นสิ่งที่คนรวยในสังคมต้องเลือก
ในกระบวนการของความเป็นรัฐสวัสดิการนะครับที่ผมกล่าวมาถึงเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญย้ำอีกครั้งครับ1คือการปฏิรูปที่ดิน2คือการปฏิวัติรูปแบบโครงสร้างอุตสาหกรรมนะครับ3ก็คือเรื่องการปฏิวัติรูปแบบของการปกครองหรือชนชั้นเรามาดูในส่วนของประเด็นการปฏิรูปที่ดินแล้วก็การเติบโตของชนชั้นชาวนาตั้งแต่ยุคศตวรรษที่18นะครับรวมกว่าเกือบ300ปีที่ผ่านมาในสวีเดนครับการปฏิรูปที่ดินเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการรัฐสวัสดิการยุคใหม่ที่เกิดขึ้นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปที่ดินครับในสวีเดนอยู่ทางภาคใต้ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ที่เรียกว่าติดทะเลแล้วก็อบอุ่นกว่ากลุ่มชาวนาในพื้นที่นั้นนะครับมีการปฏิรูปที่ดินคือเปลี่ยนจากพื้นที่การเกษตรเล็กๆกลายเป็นฐานการผลิตทางการเกษตรขนาดใหญ่และเป็นศูนย์กลางการส่งออกของประเทศสวีเดนเดิมทีสวีเดนเรียกว่าผลิตอาหารให้กินภายในประเทศนั้นไม่พอเพียงนะครับเหมือนกับรัสเซียในอดีตแต่ปัจจุบันเนี่ยมูลค่าการส่งออกอาหารของรัสเซียนี่เรียกว่าเพิ่มสูงมากแล้วก็ให้พี่น้องผู้ฟังทางบ้านจำไว้เลยว่าวันที่10ธันวาคมนายกรัฐมนตรีประธานาธิบดีของรัสเซียนะครับกล่าวว่ารัสเซียเป็นพื้นที่ GMO นะครับไม่มีการนำเข้าเมล็ดพันธุ์สายพันธุ์ที่มีการดัดแปลงทางพันธุกรรมทั้งสิ้นรัสเซียจะประกาศตัวเองเนี่ยเป็นคลังอากริคัลเจอร์หรือผู้ผลิตส่งออกรายใหญ่ทางการเกษตรของโลกนะครับแล้วมีการควบคุมโดยว่าพืชที่ผลิตออกจากรัสเซียทั้งหมดนั้นไม่มี GMO ปนเปื้อนครับไม่มีการตัดแต่งสารพันธุกรรมใดๆทั้งสิ้นเราจะได้เห็นครับว่าเป็นประเทศปลอด GMO ใช่ไหมฮะครับใช่ครับปลอด GMO ไม่มี GMO ครับเราจะเห็นในระยะเวลาอันใกล้ครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักอาจารย์หวานครับว่าสินค้าเกษตรที่เป็น green environment จริงๆเนี่ยคือปราศจาก pollution แล้วก็ไม่มีการตัดแต่งพันธุกรรมที่จะวางขายในตลาดจะเกิดขึ้นมาเป็นเรียกว่าตลาดใหญ่ของโลกเป็นคู่แข่งสำคัญกับจีนนะครับกับเอเชียของเรานะครับจีนนั้นมีการนำส่งออกผลผลิตทางการเกษตรมากมายแต่ผลผลิตทางการเกษตรของจีนนั้นล้วนแล้วแต่มีการตัดแต่งพันธุกรรมทั้งสิ้นเพื่อให้มีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในปริมาณที่มากแต่ไม่ได้คำนึงถึงผู้บริโภคที่บริโภคเข้าไปแล้วจะเกิดผลกระทบกับร่างกายและสุขภาพของผู้บริโภคเลยรัสเซียมองเห็นว่าประเด็นสำคัญของการเป็นเจ้าตลาดกลุ่มพืชออร์แกนิกรัสเซียจึงเข้ามาประกาศนะครับเป็นวาระแห่งชาติวันนี้เป็นวันแรกที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้ประกาศให้รัสเซียเป็นพื้นที่ปลอด GMO ครับเห็นไหมครับว่าการรวมตัวกันของภาคเกษตรกรภาคเกษตรกรรมเนี่ยคือกำลังที่เข้มแข็งที่สุดรัสเซียส่งออกอาวุธเป็นสินค้าหลักแต่วันนี้นโยบายของรัสเซียเริ่มเปลี่ยนแปลงครับเพราะรู้ว่าการต่อสู้เนี่ยมันไม่ยืดเยื้อยาวนานไม่มีความสงบใดที่ได้มาด้วยปากกระบอกปืนนะครับทุกอย่างกระสุนนัดแรกมันย่อมมีกระสุนนัดสุดท้ายแล้วเมื่อถึงเวลานั้นอะไรล่ะครับเขาไม่สามารถยึดอยู่กับการค้าอาวุธซึ่งเป็นอาชีพหลักของเขามาแต่อดีตจนปัจจุบันจะได้จำเป็นต้องก้าวสู่ภาวะโลกาภิวัตน์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปประชากรในโลกเพิ่มขึ้นทุกวันการบริโภคคืออัตราที่เรียกว่าก้าวกระโดดแล้ววันนี้พื้นที่เกษตรกรรมอุตสาหกรรมต่างๆนะครับโดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมนั้นลดน้อยลงนะครับภาวะวิกฤตที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทำให้ผลผลิตทางการเกษตรในโลกเนี่ยมีอัตราที่ต่ำลงทำยังไงครับรัสเซียหันไปมองว่า population ที่เพิ่มมากขึ้นอัตราผลผลิตทางการเกษตรที่มีแนวโน้มว่าจะต่ำลงเรื่อยๆรัสเซียสวนกระแสสนับสนุนกระบวนการทางด้านการเกษตรกรรมโดยเฉพาะเรื่องออร์แกนิกนะครับประเทศไทยเราล่ะถ้ามองย้อนกลับมาเราเป็นประเทศที่เป็นประเทศเกษตรกรรมมาตลอดระยะเวลาที่เป็นชาติไทยมาตั้งแต่อดีต700กว่าปีจนปัจจุบันสินค้าส่งออกของเราสินค้าที่หล่อเลี้ยงพี่น้องประชาชนคนร่วมชาติล้วนมาจากภาคเกษตรกรรมทั้งสิ้นนะครับรายได้ที่ผลิตจากภาคเกษตรกรรมนั้นนะคือสิ่งที่ค้ำชูชีวิตของพี่น้องประชาชนคนร่วมชาติอย่างแท้จริงเรามีทรัพยากรที่ดีเรามีภูมิประเทศที่ดีเรามีภูมิศาสตร์มีชัยภูมิที่เหมาะสมนะครับเรียกว่ากินอะไรคว้างลงไปในดินก็ขึ้นเป็นต้นขึ้นมาเก็บดอกออกผลได้ทุกอย่างไม่ใช่เป็นเมืองหนาวที่เรียกว่าหนาวจนสกัดจะกันปีหนึ่งเพาะปลูกได้ไม่กี่เดือนเรามีความอุดมสมบูรณ์ที่เพียบพร้อมทุกอย่างเพียงแต่เรามีระบอบกษัตริย์ครับเรายังมีระบอบการปกครองที่พิกลพิการระบอบการปกครองที่เอาเปรียบกดขี่พี่น้องประชาชนคนร่วมชาติซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศวันนี้ถึงเวลาหรือยังครับ
ว่าถ้าจะมามองต้นตอรากของปัญหาจริงๆนะมันต้องแก้ที่กระบวนการการปกครองก่อนวันนี้คือพูดง่ายๆไม่มีกษัตริย์ครับล้มสถาบันกษัตริย์ลงประชาชนคนไทยเท่าเทียมกันหมดแล้วเอาตัวตั้งขึ้นมาเลยว่าไอ้กระบวนการที่ช่อชนโกงชาติไปทั้งหมดนั่นนะมีมูลค่าเท่าไหร่ดึงกลับมาให้หมดตั้งอยู่ตรงกลางสร้างสาธารณูปโภคเปลี่ยนแปลงกระบวนการของภาครัฐวันนี้ครับเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญผมย้อนกลับมาเรื่องนี้นะว่าถ้าจะพูดกันตรงๆเนี่ยกระบวนการการจัดการเรื่องร่างรัฐธรรมนูญไม่ต้องไปพูดถึงหัวข้อประเด็นอะไรให้ปวดหัวครับประเทศไทยนี่ขอเรื่องเดียวครับรัฐธรรมนูญนี่ขอมาตราเดียวมาตราแรกเลยคือเปลี่ยนแปลงการปกครองไทยให้เป็นระบอบประชาธิปไตยในรูปแบบสาธารณรัฐที่เหลือกระบวนการความเป็นสาธารณรัฐสากลความเป็นประชาธิปไตยสากลจะมาเป็นตัวจัดกระบวนการทางการคิดและการปกครองรูปแบบการเมืองของสังคมไทยด้วยความเป็นสากลเพียงเท่านี้ครับมันจะไม่มีปัญหาเรื่องใครจะมาเป็นรัชกาลที่10สิรินธรกับวัชิราลงกรณ์ถ้าหากว่าอยากจะลงเลือกตั้งพวกมึงไปสังกัดเลยไหนใครชอบพรรคตอแหลมแมลงสาบมึงไปอยู่พรรคแมลงสาบนะไอคนไหนที่ร้องแรกแหกกระเชอว่าเสื้อแดงรักพระบรมเอามึงไปอยู่พรรคเพื่อไทยแล้วดูซิว่ามึงจะมีผู้นำที่แม่งบ้ากามอมหิตชั่วร้ายอย่างฟ้าชายได้ไหมมึงจะยอมรับไอผู้นำที่มีความช่อฉนวิกลจริตนะครับแล้วก็อำมหิตซ่อนอยู่ในจิตใจอย่างอิสิรินธรนี่ได้ไหมประชาชนคนไทยเลือกกันไปเลย4ปีไม่พอใจเปลี่ยนใหม่มึงไม่เอาฟ้าชายเปลี่ยนเป็นอิสิรินธรมึงไม่เอาอิสิรินธรเปลี่ยนเป็นไอ้วชิราลงกรมึงเลือกกันเอาไปเลยเอาอย่างนี้ไหมแฟร์นะให้กระบวนการการเลือกสรรการคัดสรรผู้นำของประเทศชาตินั้นมาจากพี่น้องประชาชนไม่ใช่เป็นการสืบต่อมาทางสายเลือดเพราะว่าลูกเหี้ยมันย่อมเป็นเหี้ยอยู่วันยังค่ำถ้ามึงปรารถนาว่าอยากจะเห็นหงคลอดออกมาจากไข่เหี้ยนั่นก็ต้องรอให้น้ำท่วมหลังเป็ดนะครับมันไม่มีวันเกิดขึ้นได้ จำไว้นะครับลูกเหี้ยก็เป็นเหี้ยคลอดออกมาจากไข่เหี้ยมันจะเป็นหงนั่นมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้คนไทยต้องตาสว่างต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อตัวเองเพื่อลูกหลานของตัวเองถึงเวลาแล้วครับไม่ใช่เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมามองไปทางนั้นทีทางนี้ทีปัญหามันอยู่ที่ตัวเราตัวเราจะขจัดความกลัวออกไปจากหัวของเราได้มากน้อยแค่ไหนแล้วเริ่มลงมือปฏิบัติความไม่ยอมรับนั่นคือก้าวที่หนึ่งของการปฏิวัติและการเปลี่ยนแปลงครับครับกลับมาสู่สวีเดนครับพูดไปแล้วก็ยาวนะกระบวนการการเปลี่ยนแปลงของสวีเดนเนี่ยมันเป็นแรงจูงใจคือการรวมกลุ่มกันทางเกษตรกรรมนะท่านผู้ฟังที่เคารพรักครับพอมีการรวมกลุ่มทางเกษตรกรรมแล้วเขาไม่ได้รวมกลุ่มกันเพียงเพื่อเป็นผู้ผลิตเท่านั้นเขายังกำหนดราคาได้โดยตัวของเขาเองเขามีการสร้างตลาดเพื่อการบริโภคภายในประเทศและการส่งออกเขาสามารถเปลี่ยนสถานะจากผู้เช่าที่ดินกลายเป็นผู้ครองที่ดินได้ด้วยเม็ดเงินที่เขาสร้างขึ้นและการรวมตัวกันของเขาเห็นไหมครับว่ามันทรงอิทธิพลขนาดไหนชาวนานั้นสามารถเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางสังคมของตนเองได้โดยการรวมกลุ่มด้วยความสามัคคีในกลุ่มเกษตรกรด้วยกันตรงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและการกระจายรายได้มากที่สุดตลอดจนความมั่นคงและอิทธิพลการเมืองให้กับชาวนานั่นคือแรงจูงใจของชาวนานะครับบวกกับการเปลี่ยนแปลงทางชนชั้นของชาวนาในสวีเดนให้มาเป็นผู้ที่ถือครองปัจจัยขั้นพื้นฐานคือที่ดินได้เมื่อสวีเดนมีการหันมาปฏิรูปที่ดินมากขึ้นต้องมองย้อนกลับไปครับว่าเงื่อนไขของการปฏิรูปที่ดินนั้นน่าจะเกิดจากปัจจัยสำคัญ2ด้านคือปัจจัยอะไรครับปัจจัยภายในคือการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจดั้งเดิมสู่เศรษฐกิจสมัยใหม่กับอีกเรื่องนึงคือการหลั่งไหลเข้ามาของแนวคิดเสรีนิยมนั่นคือปัจจัยภายนอกคือมีการต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศตนเองจากระบอบศักดินาจากระบอบแลนด์ลอร์ดผู้ถือครองที่ดินเจ้าของนครระบอบกษัตริย์มาสู่กระบวนการการเป็นเจ้าของที่ดินของภาคประชาชนมากขึ้นนะครับนั่นคือส่วนสาเหตุที่เป็นปัจจัยสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นรัฐสวัสดิการของสวีเดนเรามาดูกันครับว่าการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจดั้งเดิมสู่เศรษฐกิจสมัยใหม่ของสวีเดนที่ปรับจากภายในมีอะไรก่อนที่สวีเดนจะเข้าสู่การปฏิรูปที่ดินภาคเกษตรกรรมนั้นยังคงมีการใช้การผลิตในรูปแบบดั้งเดิมคือเป็นการทำนาแบบยังชีพทำการเกษตรแบบยังชีพซึ่งผลการกระทำเหล่านี้มันไม่มีประสิทธิภาพครับมันไม่มีประสิทธิภาพในการต่อรองกับกลุ่มชนชั้นนายทุนรวมถึงการบริโภคภายในด้วยปัจจัยการผลิตที่ผลิตขึ้นมาไม่เพียงพอทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนอาหารมีคนอดอยากตายนะครับเพราะในสวีเดนมีความหนาวอากาศหนาวเย็นมากโดยเหตุนี้ในการผลิตเพื่อดำรงอยู่แบบเดิมจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในสวีเดนได้สวีเดนมีความจำเป็นต้องขยายภาคเกษตรกรรมออกไปขยายออกไปยังส่วนต่างๆขยายโครงสร้างของการ
สร้างผลผลิตทางเกษตรให้ใหญ่ขึ้นมีการขยายตลาดให้ใหม่ขึ้นมีการใช้เทคโนโลยีและประสิทธิภาพต่างๆนะครับในการเพิ่มผลผลิตให้เพิ่มมากขึ้นสิ่งเหล่านั้นเมื่อผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมันส่งอะไรครับมันส่งให้รายได้ต่อหัวของประชาชนเพิ่มมากขึ้นนะครับมันเกิดการสร้างงานที่เพิ่มมากขึ้นแล้วหลังจากที่สร้างงานเพิ่มมากขึ้นก็เป็นการขยายตลาดที่กว้างมากขึ้นเมื่อตลาดกว้างมากขึ้นความต้องการในปัจจัยการผลิตของเกษตรกรรมก็ขยายขึ้นมันก็เป็นปัจจัยที่วนเวียนอยู่อย่างนี้ตลาดโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นอำนาจนั้นอยู่ในมือของพี่น้องประชาชนมีการตั้งพรรคกรรมกรและชาวนาขึ้นมาเห็นหรือยังครับแล้วการเมืองนั่นแหละคือสิ่งที่เป็นผู้ประคับประคองสถานภาพของพี่น้องประชาชนเกษตรกรในสวีเดนให้ค่อยๆลืมตาอ้าปากขึ้นมาแล้วต่อรองกับภาครัฐและกลุ่มชนชั้นศักดินาในประเทศสวีเดนได้เห็นไหมครับมันมีสาเหตุหลักมาจากการปฏิรูปที่ดินมันทำให้ที่ดินนั้นอยู่ในมือของพี่น้องประชาชนอยู่ในมือของเกษตรกรและมีกลไกกฎหมายเรื่องการจ่ายภาษีที่ดินอย่างถูกต้องมันจะได้ไม่ไปอยู่ในมือของกลุ่มทุนกลุ่มศักดินาแล้วก็เก็งราคาที่ดินนั้นเพื่อขายกับคนต่างชาติเอากำไรแต่ผลผลิตที่เกิดขึ้นต่อหน่วยต่อพื้นที่ไม่เกิดขึ้นเห็นไหมครับนี่แหละครับคือปัญหาที่เกิดขึ้นครับถัดมาครับข้อที่สองคือเรื่องการหลั่งไหลขึ้นมาของแนวคิดเสรีนิยมจากภายนอกการหลั่งไหลแนวคิดเสรีนิยมคือการนำวิธีการผลิตสมัยใหม่เข้ามาใช้ในภาคเกษตรกรรมมันทำให้ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศโดยเฉพาะกลุ่มชาวนาเนี่ยค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆจากรูปแบบเกษตรกรรมเชิงพาณิชย์นะครับจำนวนการถือครองที่ดินในภาคปฏิบัติของกลุ่มชนชั้นนำกลุ่มขุนนางกลุ่มศักดินากลุ่มกษัตริย์ลดลงเรื่อยๆชาวบ้านชาวนาเกษตรกรถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายทำให้ภาคเกษตรกรรมนั้นเป็นเจ้าของการผลิตอย่างครบวงจรแนวคิดเสรีนิยมของรัฐสวัสดิการกลุ่มริพับลิกกลุ่มสาธารณรัฐก้าวเข้ามาสู่สวีเดนและเป็นมูลเหตุในการปูพื้นฐานความคิดให้กับพี่น้องประชาชนในประเทศสวีเดนเปลี่ยนแปลงการปกครองของตนเองจากระบอบเจ้าที่ดินระบอบกษัตริย์เข้าสู่ระบอบรัฐสวัสดิการสู่ความเป็นริพับลิกเป็นสาธารณรัฐนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของชนชั้นชาวนาต่อการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินต่อสิทธิสภาพของความเป็นมนุษย์ของประชาชนในชาติการเติบโตของชนชั้นชาวนาจึงเป็นการก่อรูปโครงสร้างทางชนชั้นที่สำคัญที่สุดและด้วยเหตุนี้นะครับแนวคิดเสรีนิยมที่ก้าวเข้ามาแนวคิดสาธารณรัฐที่ก้าวเข้ามาช่วยกันปรับเปลี่ยนโครงสร้างความคิดทางการเมืองของพี่น้องประชาชนในชาติสวีเดนบวกกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของสวีเดนจากกระบวนการการผลิตที่ไม่สามารถรวมตัวกันได้มาเป็นการรวมตัวกันใช้กลไกทางการเมืองเข้ามาสนับสนุนสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับทำให้การเปลี่ยนแปลงสู่รัฐสวัสดิการของสวีเดนเห็นชัดขึ้นเห็นไหมครับแนวคิดของกลุ่มพรรคเกษตรกรและชาวนามีแนวคิดอย่างไรข้อที่1คือลดกฎเกณฑ์ต่างๆในสังคมเนี่ยให้มากที่สุดทำชีวิตให้ง่ายๆข้อที่2คือสร้างเงื่อนไขกลไกการตลาดแบบเสรีการค้าเสรีนะครับไม่ใช่กระบวนการการค้าผูกขาดโดยกลุ่มทุนชั้นใดชั้นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทุนศักดินากษัตริย์หรือว่าทุนนิยมในโลกเสรีที่ผูกขาดกระบวนการการค้าเป็นแบบโมโนโพลีอย่างกลุ่ม CP ก็ดีอย่างกลุ่มไทยเบฟอย่างกลุ่มเบียร์ช้างก็ดีนี่ถือว่าเป็นระบบโมโนโพลีนะครับคือการผูกขาดซึ่งผลของการเปลี่ยนแปลงนี้สามารถเปลี่ยนแปลงและสร้างกลไกทางอำนาจให้กับกลุ่มชนชั้นล่างได้ต่อรองกับกลุ่มชนชั้นศักดินาในสวีเดนและประชาชนคนส่วนใหญ่80กว่าเปอร์เซ็นต์ของประเทศที่เป็นเกษตรกรชาวนาไม่ถูกกดขี่อีกต่อไปถ้าย้อนกลับมามองปัญหาในประเทศไทยกับสวีเดนแตกต่างกันยังไงครับวันนี้นะครับคนไทยเรายังตระหนักถึงศักดิ์ศรีของความเป็นคนไม่เท่ากันอยู่เลยพี่น้องประชาชนคนร่วมชาติไทยบางส่วนยังคิดว่าอยากจะขอเป็นใต้ฝ่าพระบาททุกชาติไปพูดง่ายๆคือกูอยากขอเป็นขี้ฝุ่นใต้ส้นตีนไอ้กษัตริย์ภูมิพลเนี่ยทุกๆชาติไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้ามันตายหาเป็นปุ๋ยไปแล้วก็อยากจะเกิดไปเป็นขี้ตีนมันอีกนี่คือแนวคิดของคนไทยที่แตกต่างจากเกษตรกรและชาวนาในสวีเดนเมื่อ300ปีที่ผ่านมาเห็นไหมครับกระบวนการทางความคิดที่แตกต่างกันถึงแม้ระยะเวลาจะห่างกันกว่า300ปีเห็นไหมครับว่าวิวัฒนาการทางความคิดของประชาชนในชาติของเขานั้นแตกต่างกันกับแนวคิดของพี่น้องประชาชนในประเทศของเราแม้แต่เวลาจะผ่านไป300ปีสิทธิของความเป็นคนของเขานั้นคิดว่าคนนั้นมีความเท่าเทียมกับคน
นะครับนี่แหละครับคือประเด็นขั้นพื้นฐานที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมทางความคิดวัฒนธรรมทางด้านการเมืองการปกครองของประเทศเราให้มันก้าวรับสอดคล้องไปกับโลกในยุคโลกาภิวัตน์นะครับความอดอยากการกดขี่ขูดรีดความไม่เป็นธรรมความอยุติธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมการกลโกงช่อราษฎร์บังหลวงภาษีที่จ่ายไปไม่เคยตกเข้ามาสู่ระบบสวัสดิการใดๆของภาครัฐที่ให้กับพี่น้องประชาชนคนร่วมชาติเลยสิ่งเหล่านี้ยังไม่เพียงพออีกแล้วครับที่เราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยล้มล้างกระบวนการการปกครองที่มีความอยุติธรรมมีแต่ความช่อฉนก็คือระบบศักดินามหากษัตริย์นี้ให้มันหมดไปจากแผ่นดินไทยสักทีถ้าเรายังปรับความคิดที่ว่าเป็นขี้ฝุ่นใต้ส้นตีนตรงนี้ให้ออกไปจากหัวของประชาชนคนร่วมชาติไม่ได้ก็อย่าหวังครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่กระบวนการรัฐสวัสดิการหรือการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงนั่นก็คงจะต้องยืนหยัดขึ้นสู้ด้วยกำลังของพี่น้องประชาชนคนตาสว่างคนที่เห็นทางรอดของประเทศถ้าจะต้องแบ่งกันอยู่มึงอยู่ของมึงกูอยู่ของกูก็จำเป็นต้องแบ่งครับและถ้ามึงเห็นแล้วว่าไอ้ประเทศที่มันแตกต่างกันเนี่ยอย่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้มันมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนคุณก็ต้องเลือกเอาสลิ่มถ้าคุณจะกินยางคุณจะปลูกยางกรีดยางคุณไปเลยลงไปอยู่ภาคใต้แบ่งกันเลยมึงกับกูแบ่งกันไปแต่อย่าลืมนะว่าเวลาแบ่งประเทศไปแล้วเนี่ยมึงช่วยเอาไอ้กระบวนการกลโกงของภาคประชาธิปัตย์ไปอยู่กับมึงด้วยมึงเอากลุ่มทหารที่ช่อฉนที่มึงสนับสนุนว่าเป็นคนดีเอาไปด้วยมึงเอาไปอยู่ด้วยมึงเอาไอ้พุทธอิสระนี่ไปเป็นสังฆราชประจำประเทศมึงนะและที่สำคัญที่สุดคือมึงเอาโคตรพ่อโคตรแม่ของไอ้กษัตริย์ภูมิพลนี่ไปด้วยลูกหลานมันมีกี่ตัวมึงหอบเอาไปให้หมดนะแล้วมึงไปดูซิว่าไอ้ประเทศมึงกับประเทศของประชาชนที่กำลังแบ่งกันแล้วสร้างความเจริญแข่งกันอย่างไหนที่มันจะยืนตายืนหยัดลืมตาอ้าปากในสังคมโลกได้สง่าผ่าเผยกว่ากันเลือกกันไปเลยถ้าอยู่ร่วมกันไม่ได้แบ่งกันไปมึงเอาคนของมึงไปด้วยเจนเพราะว่าพวกกูก็ถูกกดขี่อยู่นานแล้วมึงกดขี่พวกกูมาเป็นร้อยๆปีนะคนเหนือคนอีสานชาวนาเกษตรกรเป็นคนโง่แบ่งกันไปเลยไม่ใช่ว่าเพิ่งที่พูดมานี่พี่น้องภาคใต้ไม่มีใครเห็นกับกระบวนการประชาธิปไตยนะพี่น้องภาคใต้ที่เห็นตาสว่างรักประชาธิปไตยมีมากมายครับผมเห็นแล้วเพียงแต่ว่าเขายังอยู่ในกลุ่มม่านสีเหลืองกลุ่มสลิ่มการแสดงออกจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากถามว่าคนใต้ใจกว้างไหมใจกว้างรักใครรักจริงพูดจาผงผางแต่สำคัญที่สุดคือวันนี้คุณต้องยอมรับความจริงครับไม่ใช่รักใครรักจริงรับหลับหูหลับตารักแม่งเข้าไปคบกันมาเนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยตลอดระยะเวลา60กว่าปีเนี่ยถามว่ามันให้อะไรกับพี่น้องประชาชนคนใต้มันให้อะไรบ้างถนนนี่ได้ไหมรถไฟเรียบอันดามันลงไปนี่ได้ไหมสาธารณูปโภคต่างๆพี่น้องคนใต้ได้อะไรจากพรรคประชาธิปัตย์ได้อะไรจากการเป็นขี้ฝุ่นใต้ส้นตีนของไอ้กษัตริย์ภูมิพลถามตัวเองดูดีๆเถอะครับถามตัวเองชัดๆเห็นความเจริญไหมในภาคใต้มาเลเซียเข้าไปถึงไหนแล้วท่านเห็นไหมว่าความเจริญที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเดียวกันสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศแบบเดียวกันผลผลิตทางการเกษตรเหมือนกันวันนี้มาเลเซียมีอะไรครับมีซิลิคอนวาเลย์นะครับมีกระบวนการการจัดการเรื่องยางเรื่องปาล์มน้ำมันที่เป็นสัดส่วนกลไกทางการตลาดเป็นผู้กำหนดราคาตัวของเขาเองรัฐเป็นผู้ซับซิไดเกษตรกรภายในประเทศเขามีปัญหาเรื่องยางเรื่องราคาปาล์มเลยผิดกับประเทศไทยลงอย่างอิสระไร้ซึ่งการรองรับใดๆจากภาครัฐทั้งสิ้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่คนใต้ต้องถามใจตัวเองฝากเอาไว้ตรงนี้กลับมาครับกลับมาที่สวีเดนอีกนะครับว่าปัจจัยทั้งหมดทั้งสองส่วนที่ผมพูดถึงมาในเบื้องต้นเนี่ยคือข้อที่หนึ่งคือประเด็นปัจจัยการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของเกษตรกรชาวนาในสวีเดนเองสองคือการหลั่งไหลเข้ามาของแนวคิดทางการเมืองจากภายนอกสองส่วนนี้เป็นตัวปลุกกระแสนะครับให้เกิดกระบวนการการปฏิรูปที่ดินให้เป็นวงกว้างแล้วก็ขยายตัวออกไปอีกนะครับสิ่งเหล่านี้ใช้วิวัฒนาการใช้ระยะเวลาครับนั่นคือจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของประเทศสวีเดนยุคทองทางเศรษฐกิจของสวีเดนนั่นนะเกิดขึ้นมาจากผลของการปฏิวัติการปฏิรูปที่ดินสู่กระบวนการการปฏิวัติทางด้านการเมืองการปกครองการปฏิวัติและปฏิรูป2 อย่างผสมผสานกันนะครับส่งผลให้มีการปลดปล่อยชาวนาให้เป็นอิสระชาวนาสามารถใช้ที่ดินเป็นเครื่องมือในการผลิตได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย2คือมีการกระบวนการการสร้างความสำเร็จทางเศรษฐกิจที่มีกระบวนการทางการเมืองที่มาจากลูกของเกษตรกรชาวนาเป็นผู้ผลักดันตัวเองขึ้นมาเห็นไหมครับว่าการเปลี่ยนแปลงจากประเทศที่ยากจนที่สุดของยุโรปกลายเป็นประเทศที่มั่งคั่งร่ำรวยที่สุดในการส่งสินค้าออกทางการเกษตรการปฏิรูปที่ดินนี่คือกุญแจหลักนะครับในการเปลี่ยนแปลงเชิงสถาบันที่สำคัญที่สุด
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าทางการเมืองทั้งหมดของประเทศสวีเดนผมกำลังจะบอกว่ากุญแจเดียวกันนี้เนี่ยคือแนวทางในการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองหรือสังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องกลไกทางชนชั้นช่องว่างทางชนชั้นและอำนาจศักดินาที่ไม่เป็นธรรมแต่เราจะมีการปรับเปลี่ยนปฏิรูปกระบวนการการถือครองที่ดินได้อย่างไรเล่าในเมื่ออำนาจมันยังอยู่ในกลุ่มของกษัตริย์ศักดินาแล้วก็ขุนนางอมาตย์ต่างๆอันดับแรกเลยครับคือต้องเปลี่ยนแปลงปฏิรูปกระบวนการการปกครองให้ไม่มีสถาบันกษัตริย์ไม่มีความเหลื่อมล้ำไม่มีอำนาจพิเศษใดๆไม่ว่าองคมนตรีไม่ว่าสถาบันการทหารไม่ว่าเผด็จการไม่ว่ากลุ่มทุนนิยมผูกขาดทางการค้ากลุ่มอมาตยาเก่าใดๆทั้งสิ้นลบล้างออกไปให้หมดสร้างเสรีภาพเสมอภาคและพลาตภาพความเท่าเทียมกันในสังคมไทยท่านดูนะครับว่าปัจจัย4ข้อของเกษตรกรสวีเดนที่เปลี่ยนแปลงชาติของตัวเองเข้ามาสู่ความเป็นชาติที่พัฒนาสูงสุดของโลกได้ในเรื่องของรัฐสวัสดิการเป็นชาติที่ทำสงครามแก้ปัญหาความยากจนของคนในประเทศได้อย่างเด็ดขาด 100% คืออะไรข้อที่1ครับคือความมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันข้อแรกนี่เลยมนุษย์ต้องคิดว่ามนุษย์นั้นเท่าเทียมกันคนนะเท่ากับคนนะครับไม่มีใครเป็นเจ้าเป็นนายใหญ่กว่ากันทุกคนเป็นประชาชนเจ้าของแผ่นดินเหมือนกันหมดข้าราชการคือข้าราษฎรคือผู้ที่ตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนคนในรัฐประชาชนคนในรัฐคือคนที่จะต้องทำงานสร้างประโยชน์ให้กับตนเองให้กับสังคมและชำระภาษีจ่ายภาษีตามกฎกติกามีหน้าที่เลือกผู้นำที่มาจากพี่น้องประชาชนมาจากภาคประชาชนขึ้นไปให้เป็นผู้นำของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์สูงสุดเป็นของประชาชนต้องมีความคิดพื้นฐานตรงนี้ก่อนครับส่วนข้อที่2ต้องมีที่ดินเป็นของตัวเองประชาชนคนไทยมีสิทธิเสรีภาพในการที่จะถือครองที่ดินของตัวเองข้อที่3มีการรวมตัวกันและต่อรองในฐานะผู้ที่คุมปัจจัยการผลิตในรูปแบบสหกรณ์ต่างๆนะครับข้อที่4คือต้องมีพรรคการเมืองของตัวเองเพื่อรับใช้กลุ่มเกษตรกรและพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อที่จะมีอำนาจในการต่อรองทางการเมือง4ประเด็นหลักครับที่เป็นหัวใจสำคัญที่สุดของการเปลี่ยนแปลงประเทศของสวีเดนจากประเทศที่ยากจนที่สุดสู่ประเทศที่ร่ำรวยที่สุดที่มีการส่งออกมากที่สุดประเทศที่มีภาวะความยากจนของประชาชนเป็นศูนย์ครับเห็นไหมครับว่าการพัฒนาทั้งด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในสวีเดนนั้นตัวเบียดบังให้ชนชั้นนำในสังคมของสวีเดนค่อยๆหมดอำนาจและถอยหลังออกไปขณะที่แนวคิดของกลุ่มเกษตรกรชาวนาและภาคแรงงานในอุตสาหกรรมเริ่มขยายตัวขึ้นบนพื้นฐานของหัวใจที่การถือครองที่ดินซึ่งเป็นปัจจัย1ใน4ของการผลิตเห็นไหมครับเรามาดูการที่สวีเดนเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกึ่งศักดินาเหมือนประเทศไทยปัจจุบันนี้เลยแต่ของเรามันเป็นสังคมเกษตรภายใต้อุ้งตีนของศักดินามาสู่ความเป็นสังคมสวัสดิการที่มั่งคั่งนั้นได้มันไม่ได้เกิดจากปฏิวัติชนชั้นกลางอย่างในอังกฤษหรือฝรั่งเศสนะไม่ได้ลุกกันขึ้นมาถือจอบถือเสียมถือปืนมาไล่ยิงกษัตริย์ตัดหัวด้วยกิโยตินไม่ใช่มันเกิดจากการปฏิวัติที่ตระหนักถึงคุณค่าเท่าเทียมกันของมนุษย์ในชนชั้นซึ่งมันไม่มีความมีชนชั้นในสังคมนั่นคือมาตรฐานของการคิดนะครับการปฏิวัติในอังกฤษและฝรั่งเศสเนี่ยเป็นการปฏิวัติแบบถอนรากถอนโคนนะครับหรือเรียกกันว่า radical revolution นะครับเป็นการปฏิวัติโดยเกษตรกรชาวนาผู้ยากจนในสังคมเหมือนกันนะครับการปฏิวัติของชาวไร่ชาวนาในรัสเซียความแตกต่างเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงในสวีเดนคือความเข้มแข็งของชาวนานั้นเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการต่อรองกับกลุ่มชนชั้นซึ่งเป็นชนชั้นนำของสังคมความเข้มแข็งการรวมตัวของชาวนาเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมภายในประเทศและถือครองโดยกลุ่มชนชั้นนายทุนและศักดินาเห็นไหมครับว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นสังคมที่เรียกว่าค่อยๆมีลำดับของวิวัฒนาการที่ไล่กันขึ้นไปสังคมไทยวันนี้มีการปฏิวัติภาคอุตสาหกรรมแรงงานภาคเกษตรกรเดินเข้าสู่เมืองหลวงเดินเข้าสู่เมืองหลักๆในทุกๆภูมิภาคเข้าไปเป็นแรงงานชนชั้นกรรมกรในภาคอุตสาหกรรมนั้นถูกถือครองโดยชนชั้นนายทุนกลุ่มศักดินาซึ่งเป็นกลุ่มผูกขาดส่วนใหญ่ของประเทศแต่ขณะเดียวกันกลุ่มธุรกิจ SME SML นะครับภาคของประชาชนคนชั้นกลางหรือกลุ่ม Middle Class เนี่ยสามารถที่จะลืมตาอ้าปากและเป็นเจ้าของกิจการได้ขณะเดียวกันเกษตรกรเมื่อมี OTOP เข้ามาซับซิไดซ์มาตอบสนองกลไกทางการตลาดการรวมตัวกันของผู้ผลิตภาคเกษตรกรรมการรวมตัวกันของท้องถิ่น
มีกำลังที่จะไปต่อรองเพื่อที่จะสามารถเพิ่มกลไกทางการตลาดเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตเพิ่มรายได้ให้กับท้องถิ่นตรงนี้เราเห็นว่ามันเป็นวิวัฒนาการที่มีการพัฒนาขึ้นมาเคียงคู่กันยังไม่ถึงกับเหลื่อมล้ำจนสามารถที่ไม่สามารถที่จะคุยกันได้นะครับเรายังอยู่ในขั้นของการเปลี่ยนแปลงแต่วันนี้มีความจำเป็นที่ต้องจำกัดต้องกำจัดอิทธิพลอำนาจของเผด็จการศักดินาเผด็จการทหารให้พ้นไปจากสังคมไทยก่อนสวีเดนครับเปลี่ยนแปลงตัวเองมีการต่อรองกับชนชั้นนำชนชั้นนำค่อยๆถอยไปด้วยกลไกของวิวัฒนาการการถือครองที่ดินของเกษตรกรแต่ของไทยไม่ใช่แบบนั้นครับของไทยวันนี้เนี่ยมันมีไม้ค้ำบัลลังก์มันมีทหารแทรกแซงอยู่มีระบบอำมาตย์ที่แทรกแซงอยู่มีกลุ่มศักดินาและกลุ่มทุนผูกขาดที่แทรกแซงอยู่มีคนรวยที่เอาเปรียบสังคมแทรกแซงอยู่นะครับกลุ่มคนเหล่านี้บุคคลเหล่านี้คือคนที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาของพี่น้องประชาชนคนในชาติเพียงเพราะว่าต้องการผลประโยชน์ให้ตกอยู่ในกลุ่มก้อนกลุ่มบุคคลกลุ่มชนชั้นของตนเองโดยการกดขี่ขัดขวางนะครับยัดเยียดความยากจนคือการขโมยอนาคตและการขโมยโอกาสจากพี่น้องประชาชนเกษตรกรผู้ใช้แรงงานและคนยากจนส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งเป็นผู้ผลิตที่แท้จริงเรากำลังถูกขโมยอนาคตและโอกาสไปโดยชนชั้นนะครับถ้าวันนี้เนี่ยนะครับเราไม่ลืมตาขึ้นมาลุกขึ้นมาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมไทยเห็นทีว่าคงจะไม่ได้ก้าวไปไหนถ้านั่งดูว่าเหี้ยมันกัดกันเนี่ยนะครับท่านจะได้เหี้ยที่เข้มแข็งกว่าเท่านั้นเองมาเป็นคนปกครองท่านต่อไปวันนี้ถ้าจะลุกขึ้นมากำจัดเรื่องกระบวนการกลโกงความเหลื่อมล้ำทางชนชั้นกระบวนการความไม่เป็นธรรมความอยุติธรรมต่างๆในสังคมไทยมีความจำเป็นที่เราจะต้องลุกขึ้นมาแล้วขจัดมันแบบถอนรากถอนโคนเอาไปทั้งหมดนี่ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มอุดมเดชประวิตรอนุพงษ์เปรมนะครับเอาโคตรพ่อโคตรแม่มันไปด้วยภูมิพลมันลงนรกไปแล้วลูกหลานมันเก็บไว้ทำไมทางออกมีมึงจะอยู่ที่ไหนมึงเลือกเอามึงเลือกไปทรัพย์สมบัติมึงมีมึงอันไหนที่พิสูจน์ได้ว่ามาจากสายตระกูลโคตรเง่าวงตระกูลของมึงเอาไปอันไหนที่มึงโกงชาติมาตั้งแต่พ่อมึงฆ่าที่สถาปนาขึ้นมาเป็นกษัตริย์รีบกลับคืนมาให้หมดสร้างกระบวนการรัฐสวัสดิการนะครับในระบอบการปกครองรูปแบบประชาธิปไตยสิ่งเหล่านี้ครับจำเป็นต้องเริ่มต้นเท่าเทียมกันจะเริ่มขึ้นได้ต่อเมื่อเราจำเป็นต้องปรับฐานการปกครองก่อนเน้นย้ำว่าต้องโค่นล้มระบอบกษัตริย์และเปลี่ยนแปลงระบบเท่านั้นนี่คือปัจจัยขั้นพื้นฐานที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมนี้ให้มันเท่าเทียมกันได้นะครับเรามาดูครับเรื่องเข้ามาสู่กระบวนการการประนีประนอมระหว่างชนชั้นของสวีเดนท่านผู้ฟังครับหลังจากที่มีความเข้มแข็งของภาคเกษตรกรมีการตั้งกลุ่มสหกรณ์มีการขยายตลาดควบคุมเศรษฐกิจมีการถือครองที่ดินโดยกลุ่มเกษตรกรชาวนาอำนาจศักดินาของสวีเดนหายไปไหนไม่ได้ไปเป็นเหมือนหลุยส์ที่16หรือพระนางมารีอองโตเนตของฝรั่งเศสนะครับไม่ใช่ไปเป็นเหมือนกับกลุ่มตระกูลของซาร์นิโคลัสแห่งรัสเซียไม่ได้ถูกยิงไม่ได้ถูกตัดหัวด้วยกิโยตินครับแต่เขาค่อยถอยออกไปถอยออกไปถอยออกไปไปอยู่ในที่ตั้งของเขาสุดท้ายแล้วล่มสลายไปด้วยการกัดกันเองนั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญครับเขาจะไปอยู่ไหนที่ไหนตรงไหนมันเป็นที่ทางที่เขาพึงจะต้องไปอยู่นะครับสำคัญที่สุดคือให้เขามานั่งขี้อยู่บนหัวกินอยู่บนหัวเราไม่ได้เพราะเราคือพี่น้องประชาชนคนที่เป็นเจ้าของประเทศอย่างแท้จริงเวลานี้นะครับเรามาพูดถึงระบบรัฐสวัสดิการเราก็มักจะนึกถึงคำถามว่าอะไรคือฐานคิดสำคัญที่สุดของการสร้างรัฐสวัสดิการในสวีเดนทำไมชนชั้นนำและผู้มีรายได้สูงเนี่ยจึงยอมจ่ายภาษีในอัตราก้าวหน้าที่สูงเพราะปกติเนี่ยคนชั้นนำคนที่มีรายได้สูงคนเป็นผู้ที่ได้เปรียบชั้นนำของสังคมนั้นเนี่ยกระบวนการการขูดรีดต่างๆของคนชั้นบนที่มีต่อคนชั้นล่างนั้นเขานำมาซึ่งผลประโยชน์ใหญ่โตกองมหาศาลทำไมเขาจึงยอมล่ะครับทำไมเขาถึงยอมจ่ายภาษีในอัตราก้าวหน้าที่สูงในประเทศที่เป็นเสรีประชาธิปไตยมากมายกระบวนการการบดบังซ่อนเร้นของการเสียภาษีนั้นเกิดขึ้นกับบุคคลที่มีรายได้สูงๆทั้งนั้นครับมีบริษัทบัญชีตกแต่งบัญชีต่างๆเพื่อให้คนเหล่านี้เนี่ยไม่ยอมสูญเสียผลประโยชน์ของตัวเองให้กับภาครัฐพูดง่ายได้มากแล้วจะเอามากขึ้นไปอีกแต่ในกรณีของสวีเดนทำไมชนชั้นนำถึงยอมกลับมาที่จะกระจายเอาความเท่าเทียมกันรายได้ที่ได้มากของกลุ่มชนชั้นตัวเองออกไปให้กับคนส่วนใหญ่คำถามครับที่จะต้องถามท่านผู้ฟังคงต้องตั้งคำถามขึ้นมาถามผมละตอนนี้ว่าอ้าวแล้วมันยอมได้ยังไงถ้าเรามามองย้อนดูนะครับว่าพัฒนาการทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเกิดขึ้นจากกระบวนการเติบโตของสวัสดิการในสังคมของสวีเดนปัจจุบันเนี่ยเราอธิบายได้ว่ารัฐสวัสดิการที่
เกิดจากการประนีประนอมระหว่างชนชั้นมีเป้าหมายก็คือเกลี่ยความไม่เท่าเทียมกันของสังคมนะครับความยากจนระหว่างชนชั้นที่ยากจนที่สุดและความร่ำรวยของกลุ่มศักดินากษัตริย์สิ่งเหล่านี้ครับถูกเกลี่ยให้มีความเท่าเทียมกันมาจากกระบวนการทางการเมืองของสวีเดนนะครับที่ประชาชนเป็นเจ้าของแผ่นดินอย่างแท้จริงและการล่มสลายของสถาบันกษัตริย์ในสวีเดนนับตั้งแต่ศตวรรษที่20มานะครับเราจะเห็นว่าแนวคิดรัฐสวัสดิการเนี่ยเป็นไปอย่างกว้างขวางมีการจัดสรรให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องสิทธิเสมอภาคความเท่าเทียมกันของความเป็นมนุษย์ความเที่ยวเท่าเทียมกันของสตรีเพศนะครับและการกระจายรายได้กระทั่งช่วงที่สังคมของสวีเดนเนี่ยหันกลับมาใช้กระบวนการสังคมนิยมประชาธิปไตยหรือเรียกว่าระบบโซเชียลเดโมแครติกรีจิมนะครับตัวนี้ที่ทำให้เศรษฐกิจของสวีเดนกลับมามีความเป็นกลุ่มสังคมนิยมบนพื้นฐานของทุนนิยมและมีระบบเศรษฐกิจที่ผสมผสานกระบวนการที่มีการผสมผสานระหว่างเศรษฐกิจกลุ่มทุนนิยมและระบบรัฐสวัสดิการกึ่งสังคมนิยมทำให้โครงสร้างทางการเมืองโครงสร้างของประเทศโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนผู้ที่เป็นผู้ผลิตนั้นมีความเข้มแข็งขึ้นกระบวนการด้านรัฐสวัสดิการสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพไม่ว่าเรื่องกระบวนการซับซิไดซ์ความต้องการของพี่น้องประชาชนตอบสนองด้านความรู้การเรียนรู้ตั้งแต่เยาวชนจนถึงอุดมศึกษาจบปริญญาตรีกระบวนการการป้องกันกระบวนการก็ป้องกันความปลอดภัยในการทำงานกระบวนการการประกันสุขภาพการประกันตนของพี่น้องประชาชนคนร่วมชาติสิ่งเหล่านี้ครับคือปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้สังคมสวีเดนมีความเข้มแข็งขึ้นบนพื้นฐานของอะไรครับของกระบวนการการจัดการทางการเมืองภาคประชาชนไงครับผลสัมฤทธิ์ที่ตามมาคืออะไรเมื่อสังคมเข้มแข็งเมื่อการเมืองเข้มแข็งเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตภาคธุรกิจนั้นมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องมีความเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆมีการพัฒนาจากระยะสั้นสู่ระยะยาวแล้วก็กลายเป็นภาวะของความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชาติสวีเดนเห็นไหมครับปัจจัยพื้นฐานเริ่มจากตรงนี้ปฏิวัติที่ตัวตนปฏิวัติที่ตัวบุคคลปฏิวัติที่ความคิดความเท่าเทียมกันความเสมอภาคเสรีภาพของประชาชนในชาตินั่นคือพื้นฐานของการกำหนดชะตากรรมชะตาชีวิตของชาติเราเห็นไหมครับว่ากระบวนการรัฐสวัสดิการนั้นค่อยๆก่อตัวขึ้นก่อตัวขึ้นมันอยู่บนพื้นฐานครับพื้นฐานของความคิดนะครับการประนีประนอมเนี่ยมันเป็นพื้นฐานแต่มันจำเป็นต้องมีความเท่าเทียมกันในสังคมก่อนนะครับเมื่อมีการส่งเสริมพัฒนาสวัสดิการสังคมในช่วงต้นได้รับการพัฒนาเจริญเติบโตจนเป็นรัฐสวัสดิการสมัยใหม่ที่มีความทันสมัยลักษณะของรัฐสวัสดิการที่มีเนี่ยคือการออกกฎหมายการเก็บภาษีคนรวยมาช่วยคนจนหรือที่เรารู้จักกันก็คือกระบวนการการจัดเก็บภาษีในอัตราระบบภาษีก้าวหน้าสิ่งที่คนรวยจะได้รับนะครับจากการจ่ายภาษีคืออะไรคือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคือการเมืองที่เข้มแข็งขึ้นหรือแม้แต่คุณจะเข้าไปอยู่ในภาคของการเมืองคุณก็คือผู้ที่สามารถกำหนดนโยบายของประเทศชาติได้ถ้าหากว่าประชาชนให้ความสนับสนุนและเลือกคุณขึ้นมาเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองที่จะเข้ามาเป็นผู้บริหารประเทศ4ปีไปครับถ้าหากว่าคุณทำงานเป็นที่พอใจกระบวนการการตอบสนองต่อพี่น้องประชาชนของคุณนโยบายของพรรคคุณเป็นที่ถูกต้องถูกตาถูกใจของพี่น้องประชาชนเขาก็เลือกคุณกลับเข้ามาอีกสิ่งที่คนรวยจะได้รับคือมีการเมืองที่เข้มแข็งไม่จำเป็นที่จะต้องมีการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนแล้วล้มโดยทหารคนวัดเลือกผู้นำขึ้นมาคนกทมล้มปิดสนามบินยึดรัฐสภาบุกโจมตียิงกันยึดทำเนียบรัฐบาลสิ่งเหล่านี้ครับมันจะไม่เกิดขึ้นเสถียรภาพทางการเมืองจะมั่นคงเมื่อการเมืองมีเสถียรภาพที่มั่นคงเศรษฐกิจก็มั่งคั่งสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คู่กันนะครับนักลงทุนก็จะพิจารณาในการลงทุนระหว่างชาติจำเป็นต้องดูอะไรดูสถานการณ์ทางการเมืองเป็นหลักดูความมั่นคงทางการเมืองเป็นหลักเสถียรภาพทางการเมืองคือตัวชี้ชะตาของการลงทุนเม็ดเงินจากต่างชาติจะไหลลงมาในประเทศเราหรือไม่อยู่ที่เสถียรภาพทางการเมืองครับเห็นไหมครับเมื่อมีการเมืองเข้มแข็งมีเศรษฐกิจเข้มแข็งมีเสถียรภาพความมั่นคงสังคมเข้มแข็งรัฐก็สามารถจะใช้กระบวนการจัดเก็บภาษีก้าวหน้าเหล่านี้มาอุดหนุนคนที่ตกงานได้ถึง2ปีนะครับในประเทศสวีเดนและยังจ่ายสวัสดิการให้ประชาชนได้อย่างทอดทอดลูกไม่ว่าจะเรียนหนังสือระดับอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยนะครับกระบวนการการเรียนฟรีต่างๆการตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนในประเทศคุณภาพชีวิตทุกอย่างถูกพัฒนาดีขึ้นสังคมก็ดีขึ้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่คนรวยจ่ายภาษีมาไงครับคนรวยได้รับครับ
ได้รับการเมืองที่ดีขึ้นได้รับเศรษฐกิจที่ดีขึ้นตัวเองมีผลกำไรมากขึ้นตัวเองมีสังคมที่อบอุ่นสังคมที่ปลอดภัยและมีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นนี่คือภาษีสังคมที่เขายอมจ่ายส่วนคนจนก็จำเป็นที่จะต้องพัฒนาตัวเองให้มีคุณภาพมีความมั่นคงในชีวิตของตัวเองพัฒนาศักยภาพของตัวตนเพื่อให้เกิดผลผลิตทำให้ตัวเองมีรายได้ต่อหัวสูงขึ้นทำให้สังคมของครอบครัวตัวเองดีขึ้นทำให้บุคคลที่เป็นผู้ที่อยู่รอบข้างของตัวเองมีความประพฤตินะครับที่ดีขึ้นเพื่อให้สังคมนั้นมันดีงามขึ้นนี่คือการสรรสร้างสังคมกระจายความเท่าเทียมกันและช่วยกันพยุงคนรวยช่วยคนจนคนจนช่วยคนรวยช่วยตัวเองคนจนอยู่ในภาคส่วนของกรรมกรแรงงานผู้ผลิตให้กับอุตสาหกรรมของคนรวยคนรวยได้กำไรที่มีมากกว่าจ่ายภาษีที่มากกว่าโอบอุ้มคนจนสร้างสวัสดิการให้เท่าเทียมกันในสังคมเห็นไหมครับสิ่งเหล่านี้นะครับคือการขยายตัวของความมั่นคงทางการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เห็นได้ชัดแล้วมันเกิดขึ้นมาด้วยตัวของมันเองสวัสดิการต่างๆคือหลักประกันความสงบสันติให้กับคนในประเทศให้กับประเทศชาติของเขาไม่ต้องลุกขึ้นมาตีรันฟันแทงกันนะครับมันอยู่บนพื้นฐานของความคิดที่ว่าคนรวยเนี่ยคุณจะต้องยอมเสียสละให้สังคมบ้างหรือคุณจะเลือกที่จะไม่เหลืออะไรเลยถ้ามีการปฏิวัติชนชั้นขึ้นมาคุณจะถูกยึดทั้งหมดคุณจะถูกทำตัวให้เข้ามาเท่ากับผู้ผลิตในฐานะคนที่ยากจนที่สุดเกษตรกรคนหนึ่งของประเทศอย่างการปฏิวัติสังคมนิยมในประเทศจีนคนรวยจะเอาอย่างนั้นไหมชนชั้นนำในสังคมไทยจะเอาอย่างนั้นไหมถ้าจะประนีประนอมกันต้องอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันก่อนไม่มีชนชั้นไม่มีเจ้าไม่มีเผด็จการทหารไม่มีอะไรทั้งสิ้นเป็นคนเท่ากับคนแล้วเราค่อยมาจัดสร้างโครงสร้างของการเมืองการปกครองให้มันมีความเท่าเทียมกันมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมคนโกงต้องถูกกำจัดไปครับนี่คือประเด็นสำคัญของประเทศไทยครับเรามาคุยกันนะครับประเทศไทยแล้วเนี่ยเราจะมาถึงจุดแห่งการประนีประนอมกันได้มันจำเป็นที่ต้องผ่านการปรับฐานทางการเมืองการปกครองยกเลิกสถาบันกษัตริย์ยกให้ประชาชนคนไทยมามีความเท่าเทียมกันไม่มีอำมาตย์ไม่มีรัฐทหารคราวนี้เราถึงค่อยมาพูดกันถึงระบอบของการปกครองการอยู่ร่วมกันของประชาชนในประเทศซึ่งไม่ต้องมีอะไรครับรัฐธรรมนูญข้อที่1ตามที่ได้คุยกับอาจารย์หวานมาแล้วตั้งแต่ช่วงต้นรายการก็คือปรับเปลี่ยนมาตราข้อที่1มาตราเดียวครับขอให้การเมืองการปกครองไทยเนี่ยเป็นระบอบประชาธิปไตยในรูปแบบสาธารณรัฐเท่านั้นครับแล้วที่อื่นที่เหลือต่างๆมันจะตามมาด้วยเองตัวเองรัฐสวัสดิการจะมีวิวัฒนาการของตัวเองขึ้นมากระบวนการการถือครองที่ดินของพี่น้องประชาชนจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแต่ต้องถามว่าคนไทยเราเนี่ยจะยืนอยู่บนพื้นฐานของความจริงได้มากน้อยแค่ไหนเราจะยอมรับความจริงได้มากน้อยแค่ไหนที่สำคัญคือเราต้องเริ่มพัฒนาความคิดว่ามนุษย์เรานะมีความเท่าเทียมกันก่อนนะครับเกิดเป็นคนเนี่ยอย่าหลอกตัวเองอย่าหนีความจริงอย่าทิ้งความกล้าหาญอย่าเผาผลาญชีวิตด้วยความฝันที่เลื่อนลอยและเลือนลางสิ่งเหล่านี้ครับมันไม่เคยทำให้ความฝันของใครเป็นจริงเราจำเป็นที่จะต้องลงมือทำลงมือปฏิบัติครับท้ายที่สุดนี้เราก็พูดกันมาส่วนระยะเวลาชั่วโมงกว่าแล้วนะครับใกล้เที่ยงแล้วเดี๋ยวผมคงต้องไปให้อาหารปลาดุกต่อนะครับแล้วก็หิวแล้วข้าวเช้าก็ยังไม่ได้กินเลยเมื่อกี้ว่าจะขี่จักรยานไปกินกาแฟไข่ลวกปรากฏว่าลุงที่แกทำขายอยู่ก็หยุดไปซะงั้นไม่รู้ว่าเป็นอะไรป่วยหรือเปล่าก็อย่างนี้แหละครับระบบรัฐสวัสดิการมันไม่มีผมอยากจะทิ้งท้ายครับการที่เราจะจัดสร้างกระบวนการการปกครองปรับเปลี่ยนฐานของสถาบันกษัตริย์หรือว่าจะสร้างรัฐสวัสดิการความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นในประเทศของเราได้นั้นมันจำเป็นต้องทำให้คนเท่ากับคนก่อนครับผมมีบทกลอนบทหนึ่งนะครับที่จะมานำเรียนให้ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทางบ้านได้เข้าใจถึงเป้าหมายของคนที่เขียนบทกลอนบทนี้ขึ้นมานะครับเขาเขียนขึ้นมาว่าแผ่นดินคือของประชาเป็นขี้ข้าคือขี้ข้าประชาชนข้าวที่กูกินปลูกโดยชาวนาที่ยากจนถ้าแผ่นดินนี้คนไม่เท่ากับคนกูจะสู้กับมันตราบจนประชาชนจะเป็นเจ้าของแผ่นดินลงชื่อนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณเลขาธิการองค์การเสรีไทยครับครับผมก็ติดใจในบทกลอนบทนี้นะครับแล้วก็ติดใจในบทความเรื่องรัฐสวัสดิการวิวัฒนาการรัฐสวัสดิการของสวีเดนก็จึงนำมาเสนอให้พี่น้องผู้ฟังทางบ้านโดยเชิงเปรียบเทียบกับสังคมไทยแล้วก็สถานการณ์ร้อนๆที่เกิดขึ้นในประเทศเราผมก็เรียกว่าเอามาตีแผ่เอาความจริงมานำเสนอวันนี้นะครับ
การก้าวไปสู่วิวัฒนาการของสังคมมันไม่ใช่ตัวคนใดคนหนึ่งไม่ใช่องค์กรใดองค์กรหนึ่งมันอยู่ที่ตัวพี่น้องประชาชนคนไทยเพื่อนร่วมชาติเราทุกคนครับจำเป็นที่ต้องลุกขึ้นมายืนหยัดต่อสู้เพื่อความจริงของสังคมเพื่ออนาคตของตัวเราเองเพื่อลูกหลานของเราเองเพื่อประเทศชาติของเราเองครับสำหรับวันนี้ผมเย็นลมป่าก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังที่เคารพรักทางบ้านไปด้วยเวลาอันจำกัดเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในเบรกหน้าในรายการ Media Force ของอาจารย์หวานนะครับขอบพระคุณครับขอให้ประชาธิปไตยเบ่งบานในประเทศเราครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะคุณลุงค่ะครับสวัสดีครับค่ะพี่น้องคะก็แหมนะคะคุณลุงนะคะได้มาได้เตรียมนะคะบทความนะคะทั้งที่ได้ศึกษาค้นคว้านะคะแล้วก็ประสบการณ์ของคุณลุงเย็นลมป่านะคะมาพูดคุยกับพี่น้องนะคะอย่างเต็มอิ่มเลยนะคะพอดีก็มีธุระด้วยนะคะเลยไม่ได้สนทนาแลกเปลี่ยนกันนะคะเดี๋ยวเอาเก็บเอาไว้วันอาทิตย์นะคะที่เราจะเจอกับคุณโรสนะคะฉัตรวดีและก็คุณลุงเย็นลมป่านะคะพร้อมกัน3ท่านนะคะที่เราจะมาได้มาพูดคุยกันคงต้องย้ำกันเรื่องของรัฐสวัสดิการนะคะและการเป็นสังคมสาธารณรัฐนะคะการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงในรูปแบบรัฐที่เป็นสาธารณรัฐค่ะนะคะก็ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะว่าเราจะเดินไปในทิศทางใดค่ะพี่น้องนะขณะนี้นะคะก็คงจะให้กำลังใจกับหลายๆท่านที่รวมตัวกันในวันนี้ถือว่ามีความเคลื่อนไหวมากมายนะคะกลุ่มอีสานสะเทือนทุ่งนะคะขณะนี้ก็กำลังรวมตัวกันนะคะที่เพื่อจะพูดคุยนะคะอีสานสะเทือนทุ่งชะตากรรมประชาชนหลังรัฐประหารนะคะโดยขบวนการอีสานใหม่พรรคสามัญชนศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะค่ะก็ได้รวมตัวกันนะเจ้าหน้าที่กดดันไม่ให้ใช้โรงแรมนะคะไม่ให้ใช้โรงแรมโคสะก็เลยยกเลิกนะคะแล้วก็รวมตัวกันที่นะคะที่บ้านดาวดินค่ะโอ้บรรยากาศอบอุ่นมากๆเลยนะคะพี่น้องเดี๋ยวก็คงจะมีข่าวตามมานะคะว่าผลการพูดคุยเป็นอย่างไรบ้างนะคะสิ่งที่เราหวังว่าพี่น้องจะได้รับรู้ด้วยนั้นนะคะนอกจากการต่อต้านรัฐประหารแล้วก็ต้องรู้ถึงต้นตอของการรัฐประหารด้วยล่ะค่ะนะคะแล้วก็ที่อยากจะต้องประชาสัมพันธ์กับพี่น้องด่วนๆเลยค่ะ 6:00 น.วันนี้นะคะอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านจะเข้ามาพูดคุยค่ะในประเด็นนะคะที่พลเอกเปรมมาประกาศกล้าวนะคะว่าจะปล่อยให้คนปล้นชาตินะฮะอยู่กันต่อไปแบบนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยนะฮะมันบ่งบอกถึงสถานการณ์อะไรอาจารย์สุรชัยค่ะจะมาพบกับพี่น้องนะคะวันนี้สดนะคะ 6:00 น.นะคะถึงประมาณ 20:00 นแล้วหลังจากนั้นประมาณ 20:00 นเป็นต้นไปเราก็จะไปเกาะติดอยู่กับการสัมมนาค่ะที่จากกรุงปารีสนะคะประเทศฝรั่งเศสโดยคุณจัญญายิ้มประเสริฐนะคุณอ้ําเนโกแล้วก็อาจารย์จรัญดิษฐาอภิชัยค่ะนะวันนี้พี่น้องเข้ามาอยู่ด้วยกันเลยนะคะที่ Media Force นะคะตั้งแต่ประมาณเย็นๆนี่แหละนะคะ 5:00 น 6:00 น นะคะพี่น้องก็แวะเข้ามาดูเลยค่ะนะคะค่ะก็วันนี้ขอให้กำลังใจทุกท่านนะขอส่งกำลังใจไปยังคุณฉลาดวรชัดที่อยู่หน้ารัฐสภาด้วยนะคะแล้วก็ทุกๆกลุ่มที่เคลื่อนไหวกันอย่างเข้มข้นนะคะแล้วก็ทราบว่าในระบบปิดของเรานะคะก็ประชุมกันนะคะประชุมกันหลายกลุ่มมากเลยค่ะขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านด้วยค่ะวันนี้นะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ